เราจะสอนดนตรีเนี่ยสิ่งสำคัญเลยที่อาจารย์เอกดนตรีไหมครับมีใครเอกดนตรียกมือให้ผมเอกดนตรีอาจารย์เล่นอะไรไม่รู้กันเนี่ยเป็นอะไรเป็นโดมีใครเอกดนตรีใครคนไหมครับร้องผมมีเพื่อนนะครับนอกนั้นไม่ได้เอกดนตรีเลยใช่ไหมครับไม่ถึงก็สอนดนตรีครับทำไมไม่ใช่เอกดนตรีแล้วก็สอนดนตรีครับผมก็ชอบนะเฮ้ยแต่มีความสุขคนก็ชอบไปอะไรอย่างเงี้ยเหตุผลส่วนตัวผมไม่ถามออกไปแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นเหตุผลสำคัญและสิ่งสำคัญมากเลยว่าทำไมเราถึงสอนถ้าเราให้คะแนนวิชาดนตรีน้อยเนี่ยจะมีปัญหาทันทีนะครับจริงไหมเพราะว่าคนมองว่าวิชาดนตรีเป็นวิชาความสุขความบันเทิงถ้าเราไม่ได้ให้เกียรติเราให้เกียรติถึงวิชาดนตรีกับเด็กเนี่ยผมว่าบางทีเราสอนดนตรีผมยังนั่งนึกเลยนะทำไมผมต้องสอนดนตรีผมสอนทำไมเด็กเล่นได้ดนตรีแล้วเล่นแล้วยังไงเล่นแล้วไปทำอะไรเพื่ออะไรอันนี้เป็นคำถามสำคัญนะครับถ้าเราตอบได้เนี่ยชีวิตอาจจะเปลี่ยนอาจจะแบบโอ้ยจากที่โดนบังคับมาเนี่ยนะนี่มันมีอะไรที่ดีกว่านั้นนะไม่ใช่เป็นวิชาที่แค่กินลำกินหรือว่าเป็นบันเทิงอย่างเดียวนะครับอย่างที่ผมพูดอย่างนี้ได้เพราะผมอยู่กับดนตรีเนาะบางคนที่ไม่ได้อยู่กับดนตรีเนี่ยแล้วไม่เข้าใจดนตรีเนี่ยประสบการณ์ก็คือเราไปอธิบายให้ตายเขาก็ไม่เข้าใจนะครับต้องพาเขามาดูพาเขามาเห็นเหมือนกับที่ผมพาเด็กไปที่พวกที่นี่นะเวลาผมพาเด็กไปเล่นดนตรีสิ่งที่ผมอยากพาไปผมอยากพาผอ.ไปด้วยผมอยากพาผู้บริหารไปด้วยผมเชื่อว่าเป็นมนุษย์นะไปนั่งอยู่ตรงนั้นอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นจะเข้าใจเองบางทีเรื่องของเรื่องไม่ต้องอธิบายนะครับเหมือนกับที่ผมกำลังอธิบายอย่างนี้เป็นเรื่องที่ไม่ต้องอธิบายแต่มันก็อธิบายคราวนี้ทำไมต้องเรียนดนตรีเนี่ยทุกวันนี้เราสอนสมมติเราโฟกัสสอนทุยสอนปีสอนต้อนะครับมันก็เหมือนกับภาพนี้นะครับคือเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังทำอะไรอยู่เหมือนกับคนก็บอกว่าถ้าไปจับที่งาช้างก็บอกว่าเนี้ยเป็นหอกไปจับที่อะไรนะไปจับขาช้างนะครับโดยไม่เห็นภาพรวมเลยก็บอกว่าอันเนี้ยคือต้นไม้ผมโอ้หอกต้นไม้เลยครับแต่จริงๆแล้วเนี้ยภาพใหญ่มันคือช้างและภาพใหญ่ของดนตรีคืออะไรแล้วเรียนดนตรีไปทำไมตอบยากมากเลยนะครับเอาเป็นว่าสรุปว่าเราต้องมีตอบคำถามให้ได้กับว่าทำไมเราถึงสอนดนตรีนะครับแต่ละท่านจะมีคำตอบของท่านเองนะครับจากทำไมแล้วเนี่ยแล้วก็จะแล้วเราจะสอนอะไรสอนอะไรเนี่ยแปลว่าเราต้องมีความรู้ทางดนตรีไว้นะไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าเราจะสอนอะไรนะครับดนตรีสอนอะไรครับร้องเพลงอ่านโน้ตถ้าเกิดเสียงเยอะๆหน่อยสอนประวัติดนตรีดีกว่าผมนะเรียนดนตรีในโรงเรียนชื่อดังมากห้องละเมตร50 กว่าคนเพื่อนผมคนสุดท้ายเนี่ยเวลานั่งเนี่ยหลังติดห้องฝาห้องเอนเก้าอี้ไม่ได้แล้วก็ครูดนตรีก็เป็นครูที่เก่งมากทำวงดนตรีไทยประกวดได้รางวัลที่1ในประเทศแต่พอมาสอนในห้องเรียนสอนไม่ได้เด็ก50 คนคุณจะสอนให้ช่วยกับบางคนลุงก็ไม่มีที่ห้องก็อยู่แค่นี้สอนให้เป่าคุยอันนี้พอได้สอนให้ร้องเพลงทำอะไรดีที่มันจะในห้องเรียนเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากครับเพราะนั้นก็หรือเปล่าผมไม่รู้นะผมไม่รู้เจอแบบเดียวกันหรือเปล่าครับผมเคยเห็นเพื่อนผมสอนวงโยธวาทิตย์นะครับสอนเนี่ยอยากให้เด็กเดินแถวแต่เด็กไม่มีเครื่องเขาหลอกทำเป็นเครื่องเป่าแล้วก็สอนเดินขบวนนี้ก็มีนะครับแต่ประเด็นคือเราจะสอนอะไรสอนอะไรเนี่ยเราต้องมีองค์ความรู้อันนี้องค์ความรู้จะได้วันนี้เราก็เดี๋ยวหลังจากที่ผมพูดเสร็จก็คงจะมีอาจารย์ปุ้มอาจารย์เยอะแยะเลยนะครับที่มาให้องค์ความรู้แล้วก็เทคนิคต่างๆในการสอนดนตรีจากนั้น how คือสอนอย่างไรอันนี้ยากมากเลยและเป็นองค์ความรู้ที่ไม่มีความสิ้นสุดสอนยังไงนี่คือแบบแต่ละคนก็มีวิธีการOff, Kodai, Down, Close,
สอนแบบหมอสุสดีบริพัตรนะครับสอนแบบอาจารย์วิชิตธรรมสอนแบบอย่างโน้นอย่างนี้นะครับมันจะมีวิธีเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ก็ต้องเรียนอีกนี่ผมเล่าให้ฟังนะว่านักดนตรีที่สอนดนตรีครับนอกจากเขาจะเรียนก็ต้องสอนอะไรแล้วเขาต้องมาเรียน how to ว่าทำยังไงวิธีการที่จะสอนนะครับแล้วก็สอนใครสอนเด็กๆต้องมีวิธีแบบนึงใช่ไหมครับอาจารย์ส่วนใหญ่น่าจะสอนประถมที่มันได้ยินอย่างถ้าสอนมัธยมก็จะมีวิธีแบบนึงแล้วสอนดนตรีเด็กเล็กกับสอนดนตรีมัธยมกับสอนดนตรีเพื่อนประกงประกวดก็จะมีวิธีการต่างกันมีการวางแผนการสอนอะไรที่ต่างกันครับสุดท้ายก็จะได้เป็นผลการสอนออกมาว่ามีประสิทธิภาพไหมประมาณนี้อันนี้เป็นหัวใจหลักในการทำงานดนตรีครับเป็นทฤษฎีหนึ่งเลยนะครับแล้วก็นี่ทำไมเราต้องสอนดนตรีผมไปเจอเมื่อเช้าเนี่ยผมเปิดเว็บไซต์ดูเขียนหน้าจอดูไปเจออาจารย์ประภาสสอนอันนี้เป็นศิลปินแห่งชาติเขาเขียนเรื่องเราจะเรียนวิชาบางวิชาไปทำไมมันตัวเล็กไปหมดเราจะเรียนวิชาบางวิชาไปทำไมเมื่อเธอถามฉันว่าเราจะเรียนวิชาบางวิชาไปทำไมเรียนรู้บางเรื่องไปทำไมมันไม่ได้เอาไปใช้หากินนะฮะเขาก็บอกว่าเธอมาถามเรื่องเดียวเนี่ยฉันขอตอบเป็นสามเรื่องเรื่องแรกเธอรู้ได้อย่างไรว่าเธอจะไม่เอาวิชานั้นไปใช้หากินนะครับเธอรู้ได้อย่างไรว่าเธอจะประกอบอาชีพใดกันแน่ในวันข้างหน้าเธอจะรู้ได้อย่างไรว่าวิชาที่เราเรียนในวันหนึ่งมันอาจจะไปส่งเสริมสัมมาอาชีพของเธอโดยไม่รู้ตัวในวันข้างหน้านี่ผมว่าก็เมคเซนส์นะบางคนเรียนสถาปัตย์แต่เป็นนักดนตรีบางคนเรียนดนตรีแต่เป็นหมออะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีทางรู้ว่าจริงๆแล้ววิชาหนึ่งเนี่ยมันจะใช้อะไรได้บ้างในอนาคตผู้บริหารหลายคนที่ฉันรู้จักเขาเคยเป็นนักเรียนทุนคณิตศาสตร์มุมมองเรื่องตัวเลขของเขาหน้ามหัศจรรย์มากสตีฟจ็อบส์เองก็คงไม่รู้หรอกว่าวิชาออกแบบตัวอักษรที่เขาลงไว้เมื่อครั้งที่เรียนมหาลัยจะทำให้เขานำมันสร้างเป็นบริษัทแอปเปิลอย่างที่เราใช้ทุกวันนี้สตีฟจ็อบส์ที่จบออกแบบตัวอักษรนะครับออกตัวอักษรแต่สุดท้ายก็เป็นเจ้าของบริษัทเทคโนโลยีด้วยความที่เขามีหัวทางศิลปะเขาก็เลยสามารถทำความรู้ที่มีความบูรณาการได้เรื่องที่สองนะครับฉันบอกได้เลยว่าฉันเรียนรู้บางเรื่องเพื่อนำเอาความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นไปเข้าใจอีกเรื่องหนึ่งที่ฉันยังสงสัยอยู่บนโลกใบนี้มีความลับหลายเรื่องในวิชาหนึ่งถูกไขปริศนาด้วยอีกวิชาจริงไหมครับผมก็เพิ่งรู้ว่าคนที่คิดทฤษฎีประสานเสียงขั้นเทพเลยเนี่ยคือนักปรัชญาชื่อพีทาโกรัสเป็นนักคณิตศาสตร์เขาคิดทฤษฎีทำซีรีส์แล้วเรามาใช้เนี่ยศาสตร์ในโลกนี้จริงๆมันข้ามกันแต่ถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันจะสามารถเชื่อมโยงกันได้นะครับเออท่านก็ตอบดีนะผมก็เรื่องที่สามนะครับฉันไม่คิดว่าจะรู้วิชาทุกเรื่องเพื่อนำเอามาหากินอย่างเดียวเพื่อนฉันคนหนึ่งเขามีความสนอย่างมากกับสีน้ำในวันบุกเพื่อนอีกคนหนึ่งสนุกอยู่กับเครื่องดนตรีกลไกที่มีอาชีพทำงานที่มีอาชีพเป็นทนายความหลายครั้งที่ฉันมองก้อนอิฐก้อนเก่าอยู่ที่อยุธยาแล้วหน้ากระดาษเป็นในประวัติวิชาประวัติศาสตร์ที่ฉันเคยเรียนก็ลอยขึ้นมาอยู่ตรงหน้าฉันยังสงสัยอยู่เลยว่าถ้าฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เลยก้อนอิฐที่มองอยู่ตรงหน้าจะมีความรู้สึกอย่างไรเจ๋งรู้สึกว่าอาจารย์ก็เขียนดีมากครับที่ศิลปินแห่งชาติเขียนวิชาบางวิชาที่เราวางไว้ไม่สำคัญเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะสำคัญกับชีวิตเด็กๆของเราอีกมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับเพราะนั้นวิชาดนตรีก็เป็นวิชาหนึ่งที่เราไม่มีทางรู้ว่ามันจะมีความสำคัญอะไรบ้างแม้ทั้งสังคมบอกว่าไม่โอเคนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วทุกวิชาจะโอเคในตัวของมันอยู่นี่ผมก็เลยอันนี้เล่าเร็วๆนะครับดนตรีกับสมองนี่ผมพูดย้ำอีกนะแผนการสอนอะไรเนี่ยผมเชื่อว่าอาจารย์เฉลิมเป็นได้อยู่แล้วหูบอกว่าแผนการสอนดนตรีเนี่ยมันน่าจะมีอะไรบ้างแต่ไอ้เรื่องพวกนี้มันน่าจะสำคัญนะครับนี่ดนตรีกับสมองนี่ภรรยาผมเขียนหนังสือไว้นะถ้าสนใจอ่านหาซื้อได้นะครับดนตรีกับสมองนี่มีความสำคัญมากเลยนะแต่ก่อนเนี่ยผมไม่มีลูกผมไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลยนะผมก็เล่นดนตรีเพื่อดนตรีอ่ะผมก็เอ็นจอยกับผมนะแต่พอมีลูกเนี่ยเฮ้ยผมก็เริ่มหาคำตอบว่าดนตรีมันสำคัญยังไงกับชีวิตมนุษย์บ้างนะครับ
เขาบอกว่า0ถึง3ปีเนี่ยวิชาดนตรีนี่เจ๋งอย่างนึงนะครับวิชาดนตรีวิชาคณิตศาสตร์เรียนได้ตั้งแต่นี้ครับตามไปนี่เลยมีวิชาอะไรเรียนได้ตั้งอยู่ดีครับดนตรีเนี่ยภาษาอังกฤษภาษาดนตรีเรียนได้ตั้งแต่มันเด็กเขาฟังได้ตั้งแต่3 4เดือนครับ4เดือนนี่คุณสามารถสอนดนตรีลูกเขาลูกเราหรือลูกเพื่อนหรือลูกญาติหรือลูกศิษย์ตั้งแต่อยู่เด็กม.มันเป็นวิชาที่มหัศจรรย์มากครับเพราะฉะนั้นถ้าได้รับความรู้ที่ดีฟังดนตรีที่ถูกต้องตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่อยู่ในท้องเนี่ยมันจะเป็นวิชาที่มหัศจรรย์แล้วมันสร้างอะไรให้กับเด็กๆเยอะนะครับสมองเด็กเนี่ยจะพัฒนามากมีงานวิจัยเยอะแยะครับแล้วก็มันมีอันนึงนะครับก็คือเด็กที่เรียนดนตรีเนี่ยมันจะมีคือประสาทของเราเนี่ยไอ้นี่คือหนึ่งตัวประสาทเส้นหนึ่งเซลล์นะครับแล้วมันจะต่อกันไซแนปส์นี่คือจุดที่เชื่อมต่อกันคนที่เรียนดนตรีเนี่ยจุดพวกนี้มันจะเยอะแล้วจะเชื่อมต่อได้เร็วงานวิจัยของคนที่เล่นเปียโนนะครับเล่นเปียโนด้วยมองตาด้วยอ่านโน้ตด้วยนะครับเหยียบแฮนเดิลด้วยนะครับสมองพวกนี้มันจะทำงานเซลล์ประสาทพวกนี้จะเชื่อมโยงกันได้ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้เรียนดนตรีงานวิจัยยืนยันเยอะมากครับมีเป็นร้อยๆฉบับที่ยืนยันสิ่งนี้เพราะฉะนั้นถ้าเด็กเรียนดนตรีตั้งแต่เด็กเนี่ยจะเป็นเด็กที่ฉลาดปลอดจากงานวิจัยนะครับแล้วมันเป็นกิจกรรมที่เด็กชอบเราเรียนสอนคณิตศาสตร์เนี่ยสอนวิทยาศาสตร์เนี่ยเสียเปรียบดนตรีตรงไหนวิชาดนตรีเนี่ยตัวดนตรีเองเป็นวิชาเป็นตัวที่จูงใจเด็กในตัวอยู่แล้วแต่คนที่จะทำให้เด็กเปลี่ยนดนตรีคือครูดนตรีเพราะเด็กจะไม่เกลียดดนตรีโดยธรรมชาติแต่พอเราสอนดนตรีปุ๊บเกลียดดนตรีเลยอันนี้ผมพยายามย้ำกับนิสิตที่ครูลามากนะเราอย่าสอนดนตรีแล้วทำให้เด็กเกลียดดนตรีนะแล้วใครที่จะทำให้เด็กเกลียดดนตรีก็ครูดนตรีไงเพราะผมมีศิลป์วิชาจากประสบการณ์ที่เลวร้ายกับครูศิลปะผมไม่วาดรูปอีกเลยตลอดชีวิตเพราะมีครูศิลปะคนหนึ่งบอกผมว่าผมเป็นผู้ชายครับวาดรูปอะไรเหมือนเด็กรุ่นบ้านผมคุ้นตั้งใจนะตอนนั้นนะแต่คำพูดนั้นนะผมเลิกวาดรูปไปเลยนะครับเพราะนั้นครูศิลปะทำให้ผมไม่เรียนศิลปะแม่แล้วก็ระวังมากว่าครูดนตรีจะต้องไม่ทำให้เด็กเลิกเรียนดนตรีนะครับเพราะเด็กปกติก็ฟังเพลงenjoy กับ music อยู่แล้วพอมีครูปุ๊บอ้าวเพราะว่าอะไรนะเพราะเราเอาอะไรไปสอนเขาสิ่งที่เขาไม่ต้องน่าคิดเนาะแต่ว่าจริงไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเจอมานะครับก็เลยมาเล่าให้ฟังอันนี้สมองก็เลยมีความสำคัญ0ถึง3ขวบเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงที่สร้างถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เขาสร้างฮาร์ดแวร์กำลังสร้างโครงสร้างของสมองมา3ขวบขึ้นไปเนี่ยจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ดูเพราะนั้นช่วงที่สร้างฮาร์ดแวร์เนี่ยเราต้องใส่เราต้องพยายามใส่สิ่งดีๆเข้าไปนะครับเพื่อให้โครงสร้างมันมีพัฒนาการที่ดีครับเขาบอกว่าเซลล์สมองกลุ่มใดที่ไม่ได้รับการกระตุ้นจะถูกกำจัดทิ้งไปเหลือแต่ส่วนที่ยังใช้งานและมีการเรียนรู้อยู่มันมีความสามารถหนึ่งเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับชื่อว่า perfect pitchแม่ผมนะครับนั่งทำวิจัยเรื่อง perfect pitch นะครับสิ่งที่ perfect pitch คืออะไรเคยได้ยินไหมครับกดโน้ตเป็นโน้ตลูกบอกได้ว่าตอนนี้โตเรมีฟาโซลาบอกได้เลยนะครับหรือบางคนถ้าเป็น active ก็สามารถไม่ต้องกดเลยบอกขอโน้ตโดหน่อยล็อกมาเลยไม่ใช่แค่กดนึกออกไหมครับเป็น long term memory ของระดับเสียงเนี่ยถ้าแต่ผมไม่ได้เป็นนะผมไม่ได้เป็นแต่ลูกผมน่าจะเป็นกดตึ้งบอกได้เลยว่าเรียนโน้ตอะไรงานวิจัยผมว่าอย่างนี้คนเอเชียเนี่ยมีศักยภาพในการเป็น perfect pitch มากกว่าคนยุโรปเพราะอะไรครับเพราะภาษาเราเนี่ยใช้ระดับเสียงในการจำแนกความหมายมาหมามาเนี่ยต่ำใช่ไหมหมาเนี่ยสูงใช่ไหมครับเรารู้เนี่ยว่าเราแยกระดับเสียงถูกใช่ไหมครับแต่คนฝรั่งไม่ได้ใช้ทฤษฎีแบบนี้นะครับเขาก็ไม่ได้มีอะไรพวกนี้แต่ผลวิจัยอีกนะครับบอกว่าคนยุโรปเป็น perfect pitch มากกว่าคนเอเชียมีคำตอบเดียวเพราะอะไร
ราะว่าคนเอเชียไม่ได้รับการศึกษาดนตรีที่ดีพอๆนี่อันนี้สีอะไรอาจารย์นี่สีอะไรครับสีดำใช่ไหมสีดำเนี่ยที่อาจารย์รู้เป็นสีดำเนี่ยเพราะว่าพอเกิดมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เราบอกว่าอันนี้สีดำนะลูกสีดำเนี่ยมันเป็นความผีของแสงนะครับแต่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะครับเกิดมาทึ่งอันนี้โดนะลูกอันนี้เลนะลูกอันนี้เมนะลูกตั้งแต่เด็กไม่ได้ให้การศึกษาเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กแต่นึกออกไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดตามทฤษฎีนะถ้าเกิดคุณบอกว่าเด็กอันนี้โดเลมีฟาซอนตั้งแต่เด็กเนี่ยเด็กก็จะจำได้และถ้าจำได้ตั้งแต่4-9ขวบเนี่ยความสามารถนี้จะอยู่ตลอดชีวิตไปเลยแต่ถ้าหลัง9ขวบเนี่ยทำไม่ได้นะครับความยากเหมือนกับขี่จักรยานขี่เป็นแล้วก็เป็นเลยว่ายน้ำเป็นแล้วเป็นเลยแต่ไปฝึกว่ายน้ำตอนโตเนี่ยยากมากเลยนะครับนั้นทักษะบางทักษะเนี่ยรวมทั้งดนตรีเนี่ยมันก็เลยต้องฝึกตั้งแต่เด็กไม่เป็นไรเราอายุเลยในวัยฝึกเราก็มีหน้าที่ไปสอนลูกเหมือนผมที่ผมก็ไปศึกษามาแล้วผมรู้ว่าไอ้แบบนี้สอนได้ผมไปสอนลูกผมเฮ้ยลูกก็ทำได้นี่มันก็เลยประเด็นว่าเพราะเราไม่รู้ไงเราไม่ได้สอนเด็กๆของเราสังคมไทยจริงๆทั้งที่ศักยภาพของคนไทยคนเอเชียมีมากกว่าคนยุโรปในเรื่องนี้ด้วยซ้ำแต่เราไม่ได้รับการศึกษาเรื่องนี้เราก็เลยพลาดไปครับโอเคคราวนี้เรามาเข้าเรื่องของผมกันนะวันนี้ผมสมองเนี่ยมันเต็มเลยครับวันนี้เราถ้าอยากศึกษาเดี๋ยวผมมีไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับวันนี้เราที่ผมเกิดมานานเกินไปผมรู้ตัวแล้วคราวนี้เราสอนอะไรในวิชาดนตรีบ้างอาจารย์สอนอะไรครับในวิชาดนตรีอาจารย์สอนอะไรอาจารย์ลงเล่าให้ผมฟังหน่อยสิสอนเครื่องอะไรครับอาจารย์สอนเครื่องอะไรครับอาจารย์สอนอะไรบ้างเป็นโน้ตที่เราสอนในห้องไหมครับสอนอะไรมีคิดทุกตัวเด็กทุกคนมีเป็นโน้ตไหมครับไม่มีแล้วเราทำยังไงครับใช้แอปพลิเคชันครับสอนให้เขาเล่นเป็นโน้ตใช่ไหมครับสอนปฏิบัติเล่นเป็นโน้ตแล้วสอนอะไรอีกครับดนตรีเราสอนอะไรบ้างให้เขาเข้าจังหวะเล่นเข้าจังหวะได้รวมวงกับเพื่อนได้โอเคนะครับมีท่านอื่นสอนอย่างอื่นไหมครับผมสอนพิบัติดนตรีไทยครับผมสอนชอบให้เด็กทำละครเพลงอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์สอนอะไรบ้างครับยากสอนอะไรโอ้ยดนตรีสอนอะไรได้บ้างนะครับเวลาเราน้อยเราก็สะดุดใจครับจันรุษซึ่งเป็นครูของเองครับเรื่องที่สอนในดนตรีเนี่ยประมาณนี้มีใครสอนนอกเหนือจากนี้ไหมอาจจะมีดนตรีสมัยใหม่นี้นะครับมีเทคโนโลยีด้วยครับแต่มันก็คือสอนการเล่นดูนะการเล่นเนี่ยทักษะดนตรีเนี่ยอาจารย์สอนฟังไหมครับให้เด็กฟังเพลงไหมครับแล้วสอนวิธีการฟังเพลงไหมครับฟังด้วยร้องด้วยเพราะจริงๆถ้าเล่นได้ก็ต้องฟังด้วยครับอาจารย์สอนร้องอาจารย์สอนเคลื่อนไหวไหมครับอุ้ยมีนามก่อนสอนไหมครับสอนไหมครับอย่างผมตอนเรียนตอนมัธยมผมไม่ได้เรียนหรอกเพราะว่าผมนั่งอยู่ในห้อง50คนเคลื่อนไหวแค่กระดิกตัวก็ยากแล้วนะครับถ้ามีห้องพื้นที่ว่างๆนี่โอเคสอนสร้างสรรค์ไหมครับสอนอิมโพรไวสร้างสรรค์ไหมครับเมื่อวานผมเพิ่งเรียนคุยดีคอนเดอร์กับอาจารย์ท่านหนึ่งเรียนวิชาคุยดีคอนเดอร์ออฟผมเอาไปใช้กับอิมโพไวส์กับสอร่วมสนุกมากเลยนะครับเด็กๆดูดีชอบมากนะครับนอกจากนั้นนะครับการจะเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นอะไรที่มีความหมายนะครับเพราะว่าถ้าเราสอนพละเนี่ยร่างกายแข็งแรงครับแต่ถ้าเราต่อยแบบนี้แล้วเรามันเป็นการเคลื่อนไหวแบบไม่มีความหมายอาจจะมีความหมายด้านได้สรีระร่างกายแต่ว่าถ้าเกิดใส่ความเคลื่อนไหวกับดนตรีเข้าไปเนี่ยมันจะมีเรื่องความรู้สึกเข้าไปบวกความเคลื่อนไหวอาจารย์นาฏศิลป์ใช่ไหมอาจารย์ลำแล้วมีเพลงประกอบการที่รื้อไปแล้วลงขวาจึ้งมันจะมีร่างกายมันจะได้รับความรู้สึกไปแบบนี้ด้วยครับเด็กๆเขาจะมีเซนส์อะไรพวกนี้พัฒนาได้ดีนะครับนอกจากนั้น
ึงนะเนื้อหาดนตรีมีอะไรบ้างองค์ประกอบดนตรีการสอนจังหวะทำนองเสียงประสานรูปพรรณสีสันลักษณะของเสียงนะครับหรือท่านใดสอนวรรณคดีดนตรีก็คือเรื่องบทเพลงประวัติเพลงประวัติผู้แต่งคอมโพเซอร์อะไรพวกนี้นะสอนดนตรีเนี่ยเนื้อหาจะประมาณนี้ไม่น่าจะหลุดออกจากนี้ไปมากครับแต่จะมีกระเด็นไปมากแต่ว่าก็อยู่ในนี้เราดูเรื่ององค์ประกอบดนตรีนะครับแค่เรื่ององค์ประกอบดนตรีเรื่องเดียวนี่เราสามารถสอนอะไรได้เยอะมากนะครับนักดนตรีไทยและดนตรีสากลสอนได้หมดเลยอันนี้เป็นอันนี้การซูเปอร์ในเน็ตก็เจอรูปนี้ผมว่าเขาทำสวยดีแล้วก็อะไรนะดูนะเขาสอนเรื่องพีชนะครับเรื่องระดับเสียงใช่ไหมมีเรื่องเสียงสูงเสียงต่ำมีเรื่องสเกลมีเมเจอร์ไมเนอร์มีเพนทาโทนิกอะไรก็แล้วแต่ครับเรื่องไซเลนซ์เรื่องการหยุดเรื่องสตรัคเจอร์โครงสร้างของบทเพลงนะครับเท็กเจอร์เทมโปเรื่องจังหวะมีหมดเลยนะครับดึงไปสักเรื่องหนึ่งไปสอนเนี่ยก็สนุกแล้วอันนี้ผมไกด์ให้นะคุณวุ้ยไม่รู้จะเอาอะไรไปสอนวุ้ยถ้าอู่ทองวัฒนธรรมประเพณีเราจะสอนเนี่ยมันเป็นสากลหมายถึงว่าเรื่องของดนตรีมันมีอะไรล่ะทำนองจังหวะดนตรีไทยมีทำนองไหมมีจังหวะไหมนะครับเพียงแต่ว่าพอเราได้ไกด์แบบนี้เราอาจจะแบบเฮ้ยเราไปสร้างสรรค์ได้นะครับเดี๋ยวต่อไปอาจารย์ก็จะให้กิจกรรมต่างๆนะครับสอนใครนะครับสอนมีสองคนนะครับสอนคนที่จะเรียนเป็นนักดนตรีอาชีพกับสอนคนทั่วไปถามคือเวลาเราสอนในห้องเรียนคนส่วนใหญ่เป็นแบบไหนครับเป็นนักเรียนไม่ได้จะเป็นนักดนตรีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีการสอนแบบที่ให้เขาจุดประสงค์ในการสอนคืออะไรทำอะไรบางคนเนี่ยเป็นนักดนตรีเก่งมากในจบครูดนตรีใหม่ๆที่เขารู้สึกวิ่งต้องทำให้ได้เอาคุยไม่เอาไม่ได้คือวัตถุประสงค์มันไม่เหมือนกันแล้วพอคุณวัตถุประสงค์ตั้งผิดเนี่ยเด็กก็จะเกลียดดนตรีไปเลยครับเจอมาเยอะแล้วครับนี่ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ของเราต้องการที่เด็กสมมติผมสอนพละจุดถ้าผมสอนพละสำเร็จที่สุดเนี่ยผมสอนพละแล้วเนี่ยเด็กคนนี้พอแก่ไปเนี่ยยังอยากเล่นกีฬาอยู่ยังอยากไปจ็อกกิ้งยังอยากไปเตะบอลยังอยากไปตีแบดอันนี้คือความประสบความสำเร็จของการสอนพละถูกไหมครับสอนดนตรีก็เหมือนกันในห้องเรียนเนี่ยเล่นจบไปก็อยากไปฟังคอนเสิร์ตอยากเป็นผู้สนับสนุนอยากเล่นดนตรีสักชิ้นหนึ่งหาเวลาว่างมาเล่นอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดประสงค์ที่มากกว่าการเป่าขลุ่ยได้หนึ่งเพลงแต่จริงๆเป่าขลุ่ยได้หนึ่งเพลงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีเพื่อทำไปสู่อะไรแบบนั้นแต่ผมถึงบอกว่าสอนทำไมเนี่ยเป็นวัตถุประสงค์หรือเป็นปรัชญาใหญ่ที่เราสอนทำไมเพื่ออะไรนะครับโอเคเราก็กลับมาเรื่องโครงการสอนครับคราวนี้เนื้อหาที่น่าเบื่อของเรานะมันมีโครงการสอนกับจะพูดถึงต้องเบรกเมื่อไหร่ก่อนนะโอเคครับโครงการสอนกับแผนการสอนต่างกันยังไงโครงการสอนก็คือโครงการสอนก็คือผมสรุปเลยโครงการสอนคือคอร์สซิลิบัสคือแผนการสอนระยะยาว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 บางคนทำเป็นปีบางคนทำเป็นเทอมส่วนใหญ่คนไทยทำเป็นเทอมคอร์สซิลิบัสวิชาเรียนวิชาดนตรีพื้นบ้านวิชาดนตรีขับร้องเพลงถอยยีเซลอะไรเนี่ยนะครับก็ทำเป็นเทอมหนึ่งนะครับไม่มีใครทำเป็นรายปีส่วนใหญ่นะครับแต่บางที่ก็มีทำเป็นรายปีเหมือนกันนะครับโครงการสอนมีรายละเอียดอยู่แค่สามอย่างครับคำอธิบายรายวิชาอันนี้รายละเอียดใหญ่ๆของมันนะครับแล้วก็เวลาเราจะสอนอะไรเพื่ออะไรนะครับเนื้อหาแค่นี้เองครับแต่วันนี้เราไม่ได้เน้นการเขียนโครงการสอนเราเน้นการเขียนแผนใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนจะมีแผนก็ต้องมีโครงการก่อนเราถึงจะเอาทำแผนได้นะครับซึ่งโครงการเนี่ยถ้าผมพูดเมื่อกี้คือสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นอันใหญ่อะมันเป็นหลักใหญ่ใจความนะครับแล้วเราก็ไปย่อยครับคำอธิบายรายวิชาประกอบไปด้วยนะครับเนื้อหาสาระดนตรีที่ประสบไม่ได้หนักสูงจริงๆคำอธิบายในวิชาเนี่ยก็ต้องดูในหนักสูงแต่ถ้าเกิดเป็นวิชาเรื่องเสียงดีมันดูดีในหนักสูงนะครับเราเรื่องเสียงดีใช่ไหมครับมันก็วิธีเขียนก็คือไม่มีเนื้อหาสาระดนตรีอะไรบ้างสาระดนตรีเมื่อกี้ที่ผมเอามาให้ดูเฮ้ยมันมีอะไรบ้างที่สามารถดึงมาใช้ได้นะครับเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในวิชา
ใช้ในการช่วยเรียนนิยมเขียนในลักษณะความเรียงไม่ได้เขียนเป็นตอนๆๆนะครับนึกออกใช่ไหมครับเราอยู่ในวงการนี้เรารู้อยู่แล้วแล้วก็ขอบข่ายเนื้อหาที่สอนสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้อันนี้สำคัญนะครับทุกอย่างต้องสอดคล้องกันหมดเลยตั้งแต่ปรัชญาหลักสูตรโครงการสอนแผนการสอนกิจกรรมรายหน่วยอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเวลาก็คือเราจะต้องใส่กำหนดว่าเราจะสอนกี่คาบนะครับเราจะสอบเมื่อไหร่แล้วก็แต่อันนึงที่เป็นทริคสำคัญที่ผมชอบใช้ในการวางโครงการสอนคือผมจะเอาปฏิทินมาดูอุ้ยเอาขอโทษนะครับเอาปฏิทินมาดูนะครับแล้วก็ดูว่ามีเหตุการณ์สำคัญหรือโครงงานการอะไรบ้างที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราจะสอนและเราจะมาออกแบบกิจกรรมให้มันสอดคล้องกับวันนั้นเช่นอันนี้ง่ายมากเลยวันแม่วันที่12สิงหาถ้าเป็นวันที่11หรือวันที่10อะไรเงี้ยถ้าไม่เป็นวันหยุดเนี่ยผมก็ต้องจัดกิจกรรมบิ้วมาก่อนตั้งแต่วันแม่ครับเริ่มก่อนว่าผมจัดให้บูรณาการว่าภาษาไทยกับดนตรีเขารู้ผมรู้ว่าเขาเรียนตอนแต่งอยู่แล้วใช่ไหมผมให้เขาแต่งตอนวันแม่แล้วเอามาบรรจุในเพลงสมมติโยสลัมอย่างเงี้ยเขาเรียนโยสลัมอยู่แล้วนะครับเด็กเขาพอเขาเอามาแมทช์กันนะกลอนที่เขาแต่งนะกับบทเพลงเนี่ยเขาจะเฮ้ยทำได้ไหมหรอมันง่ายขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยเขาแต่งตอนแต่งไปอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่การบรรจุกับดนตรีไทยเนี่ยอาจจะต้องเราช่วยนิดนึงนะครับแต่เขาเล่นเป็นอยู่แล้วแล้วพอมันออกมาผมให้อัดวิดีโอคลิปแล้วเอาให้คุณแม่โอ้โหคุณแม่นี่โทรมาน้ำตาไหลโอ้ยท่านที่ดูเขาแต่งจริงเหรอคือมันดีมากครับอันนี้ผมพูดว่าเราต้องดูเวลาระวางโครงการสอนเนี่ยดูเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นอีเวนต์ต่างๆแล้วเราลากมาเข้ากับการวางแผนของเราเนี่ยการเรียนมันจะมีคุณค่ามีความหมายอันนี้เป็นทริคของผมชอบทำแบบนี้นะครับแล้วก็วันหยุดวันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็สคริปต์ไว้นะครับส่วนเนื้อหาก็จะมีรายละเอียดแนวทางอันนี้ไม่มีอะไรนะครับเรียงลำดับอ๋อสิ่งที่สำคัญคือเวลาเขียนเนื้อหาเนี่ยต้องเรียงลำดับตามขั้นการเรียนรู้ให้ดีไม่ใช่เรียงเอายากก่อนง่ายก็คือง่ายๆก็คือลำดับขั้นการเรียนรู้ครับจากเรื่องง่ายไปหาเรื่องยากแต่ผมชอบทำแนะนำที่สิ่งนี้เราชอบคิดโครงการสอนแบบแยกเรื่องแยกส่วนเช่นสัปดาห์นี้สอนประวัติดนตรีไทยสัปดาห์หน้าดนตรีละนาดสัปดาห์หน้าสอนละนาดอีกเพลงนึงแล้วก็มาเรียนประวัติครูอีกสัปดาห์นึงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดีไซน์ดีๆมันสามารถบูรณาการกันได้เช่นสมมติผมสอนเพลงดาวดวงเดือนในวันนี้ในคาบนี้ผมอาจจะสอนเรื่องอัตราจังหวะฉีกสองชั้นก็ได้สอนหน้าทับราวก็ได้ใช่ไหมครับหรือสอนประวัติคนแต่งก็ได้หรือการอ่านโน้ตก็ได้แต่ว่านิสิตที่ผมสอนเนี่ยเขาชอบแยกว่าวันนี้สัปดาห์ที่หนึ่งการอ่านโน้ตดนตรีไทยสัปดาห์ที่สองอัตราจังหวะอัตราที่สามแล้วก็ไปเล่นสไตล์ที่ผมชอบคือผมให้เล่นก่อนเล่นดนตรีก่อนและจากนั้นน่ะพอเขาเล่นได้เนี่ยเราก็จะดึงความรู้จากนั้นน่ะเอามาสอนเขาเหมือนกับเวลาเราจะรีคอร์ดอะไรสักอย่างนะครับถามอาจารย์นะเมื่อวานเย็นอาจารย์กินข้าวแบบอะไรเมื่อวานตอนเช้ากินข้าวแบบอะไรเวลาเราจะนึกออกเนี่ยเราก็เฮ้ยเมื่อวานเช้าเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านอยู่กับแฟนเออแฟนเราทำนี้ให้อ๋อเป็นข้าวไข่เกี๊ยวเราก็เลยจะดึงออกเวลาสอนดนตรีพยายามให้เด็กเขารีคอร์ได้กับตัวดนตรีเฮ้ยสองชั้นคืออะไรเฮ้ยเราเล่นเพลงอะไรวะเพลงเราดวงเดือนอ๋อเพลงนี้สองชั้นมันมีความเป็นอย่างเงี้ยฉีกเป็นอย่างนี้หน้าท่าเป็นอย่างนี้พยายามให้เขานึกถึงสิ่งต่างๆได้กับตัวดนตรีที่เขาเล่นแล้วมันจะดีนะครับเทคนิคที่ผมใช้จะเป็นอย่างนั้นในการเขียนโครงการสอนหรือในการจัดกิจกรรมเราก็จะวางแบบนี้ไม่ต้องมีความเป็นแยกส่วนนะครับแต่แยกส่วนมันดูตรวจง่ายดูเข้าใจง่ายครับแต่จริงๆแล้วกับเด็กไม่ค่อยโอเคนะครับยิ่งเด็กเล็กๆนะเขาจะเรียนรู้ทุกอย่างเป็นองค์รวมหมดอาจารย์ไปสอนแยกส่วนนะวัน
ี้เราจะสอนเรื่องจังหวะนะนี่ไม่ได้ผลนะครับต้องสอนรวมๆนะครับกิจกรรมเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาแนะนำต่อไปนะครับแล้วก็คราวนี้เรามาสู่เรื่องเราทำโครงการสอนเสร็จเดี๋ยวผมมีตัวอย่างคือหน้าจอผมมันแบบแยกล่างมากเลยจริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะครับก็ปกติคุณจะสอนอะไรมีสัปดาห์มีกิจกรรมการเรียนการสอนชื่อผู้สอนบางทีก็มีกิจกรรมที่เน้นในวิชานั้นในโครงการสอนของที่คณะนะครับใส่วันที่เข้าไปนะครับสอบการภาพอะไรอันนี้อาจารย์ที่บอกแล้วนะครับไม่ยากครับคราวนี้แผนการสอนคือมันก็เรียกแผนการจัดการเรียนรู้ใช่ไหมครับที่นี่เรียกอะไรเนี่ยแล้วก็เพื่อมุ่งจริงๆเนี่ยมันเพื่อให้ผู้สอนเนี่ยร่วมกันกับการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอันนี้นิยามของกระทรวงศึกษานะครับจริงๆแผนการสอนก็คือโครงการที่จัดทำขึ้นเป็นรายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้าจริงไหมครับนิยามตรงกันตรงไปตรงมามากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีอะไรบ้างการใช้สื่อการสอนการวัดการประเมินผลสิ่งที่สำคัญต้องสอดคล้องกับโครงการสอนที่เราวางไว้เมื่อกี้ใช่ไหมครับแผนการสอนดนตรีคือเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อจะให้เป็นแนวทางในการสอนดนตรีในแต่ละคาบในแต่ละคาบบางทีก็ใช้เป็นแต่ละหน่วยการเรียนรู้ผมชอบเป็นคาบเพราะมันลงรายละเอียดได้เยอะดีครับเพราะเป็นหน่วยแล้วก็มีรายละเอียดขั้นตอนในการสอนระบุไว้อย่างชัดเจนจริงไหมครับแต่บางคนก็ชอบทำแบบไม่ชัดเจนมีความต่อเนื่องกันจากแผนการสอนครั้งก่อนหน้าเราต้องดีไซน์อย่างที่ผมบอกถึงเราจะดีไซน์แบบบูรณาการแบบเมื่อกี้นะครับเราก็ต้องวางให้เด็กเขาโทษครับปัจจัยในการเขียนแผนการสอนนะครับก็คือมีประสบการณ์ในการสอนเขียนบ่อยไหมแล้วก็ความสลับซับซ้อนของเนื้อหาถ้าเกิดเนื้อหาซับซ้อนมากก็เขียนอาจจะเขียนยากแต่บางทีแผนการสอนเด็กเขียนยากกว่าเด็กโตนะครับเด็กสมมุติสอนมหาลัยเนี่ยได้เขียนยากแต่เขียนแผนการสอนเด็กๆเนี่ยโอ้โหแล้วต้องสลับซับซ้อนใช้จินตนาการสูงมากนะครับผมเคยเห็นแผนการสอนบางที่นะผมพาลูกไปเรียนที่ไหนซูซูกิปกติเราจะเป็นหน้ากระดาษใช่ไหมเป็นแผ่นกระดาษอันนี้แผนการสอนเขาเป็นรูปภาพผมแปะไว้ตามเนี่ยตามห้องเรียนคุณครูเข้ามาจะเห็นว่าสมมติว่าได้เป็นเพลงตีระฆังเนี่ยก็จะเป็นรูประฆังพอเพลงระฆังเสร็จเป็นเพลงไวโอลินอยู่นะแล้วคุณครูเนี่ยทั้งห้องมี 3-4 คนเวลาเข้ามาในห้องปุ๊บเฮ้ยเราเล่นเพลงนี้แล้วในตอนไปเป็นภาพนี้แล้วมันเหมือนเป็นภาพที่ประดับห้องได้ไหมครับเขาทำเป็นเบ็ดเสร็จเลยนะเป็นรูปแล้วเขารู้เลยว่ารูปนี้จะเป็นกิจกรรมอะไรแล้วเขาติดไว้รอบห้องถ้าสมมติข้าต่อไปเวลาเขาเรียนใหม่เขาจะแบบเรียงใหม่อันนี้ก็เป็นไอเดียที่อันนี้ของญี่ปุ่นทำดีนะไม่ต้องเขียนเป็นแบบอย่างนี้เหมือนเราแต่ครูต้องประชุมกันนะว่าไอ้รูปนี้อยู่จะทำอะไรเข้าใจเหมือนกันแล้วก็เขียนแผนแบบปุ๊บไปทำอันนี้ก็เป็นไอเดียอีกไอเดียนึงที่ผมเจอมาส่วนประกอบของแผนการสอนมีเท่าไหร่ครับมีเท่านี้ครับหัวข้อไม่ต้องอธิบายเรื่องอะไรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดถ้าเป็นวิชาเรื่องเสรีบางทีมันก็ไม่มีใช่ไหมครับแนวคิดและสาระสำคัญจุดประสงค์เนื้อหาสาระทักษะกระบวนการและคุณลักษณะคุณประสงค์กิจกรรมการเรียนรู้และการรับประเมินผลอันนี้ท่องขึ้นใจอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับทำแบบนี้แล้วใช่ไหมครับแม่แบบนี้ครับใช้แบบต้นแบบนี้ครับซึ่งก็จะอย่างจุดประสงค์เนี่ยบางทีสมเชิงพฤติกรรมจุดประสงค์อันนี้ก็แล้วแต่นะครับมีจุดประสงค์หลายแบบแต่จุดประสงค์ก็คือจุดประสงค์ครับหลักการก็คือเป็นแบบนี้คราวนี้การเขียนหัวข้อผมก็ไล่ทีละอันนะครับหัวข้อที่ผมใช้คำว่าขึ้นอยู่กับสถานศึกษาท่านมีโลโก้โรงเรียนหัวข้อหน่วยสาระการเรียนรู้อันนี้ไม่บอกกันนะครับหัวข้อคือหัวข้อครับซึ่งต้องมีขึ้นอยู่กับรูปแบบของสถานศึกษานะครับที่นี่ไม่รู้จะคุยกำหนดไว้แบบไหนนะครับเดี๋ยวลองดูคราวนี้อันที่สองคือแนวคิดเป็นการนำเ
เสนอความคิดที่ผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนได้รับจากการหลังจากการเรียนเอ๊ะแล้วมันต่างกับจุดประสงค์ไหมเป็นผลรวมของทุกคนประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่เนื้อหาเดียวกันนะครับอาจจะมีแนวคิดที่เหมือนกันก็ได้จริงไหมมันเริ่มงงนะครับเมื่อผู้ใดมีแนวคิดเรื่องหนึ่งแล้วแนวคิดนั้นจะอยู่ตลอดไปเช่นแบบนี้นะครับแนวคิดมันจะเป็นคอนเซ็ปต์ถ้าภาษาอังกฤษก็เป็นคอนเซ็ปต์แต่มันเป็นอะไรที่รวมๆเช่นคือสุดท้ายแล้วแนวคิดแบบนี้เด็กจบออกจากห้องนี้ไปเนี่ยเขาจะมีอะไรติดหัวกับไปที่ไม่ใช่ความจำที่เป็นอะไรที่แบบอยู่ในหัวเขาอะเช่นวงเครื่องสายวงดนตรีไทยแต่ของเป็นดีซีที่เป่าเขาจบไว้เขาจำได้นะวงดนตรีไทยมีเครื่องสายมีดีซีที่เป่าแต่เขาอาจจะจำไม่ได้ว่าเฮ้ยเครื่องดีมันจะเข้มีจะจับปีนะเครื่องสีมีซอสร่วมแต่เขาจำได้แล้วว่าดนตรีโดยภาพรวมเนี่ยคอนเซ็ปต์มันเป็นยังไงนะครับคือผมจะใช้คำว่าอะไรจำติดหัวไปได้แต่ไม่ใช่ความจำที่จำรายละเอียดทำเป็นภาพรวมเป็นคอนเซ็ปต์อันนี้คือหลักคิดของแนวคิดนะครับแล้วก็แต่เนื้อหาเนี่ยบางทีลืมได้ถ้าไม่ทวนนะครับแต่แนวคิดเนี่ยถ้าเป็นแนวคิดที่ดีเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ลืมและจำไปตลอดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราสอนเนี่ยอะไรคือสิ่งที่อยากให้เด็กติดหัวกลับไปตลอดเนี่ยเราจะไว้ในแนวคิดหรือสาระสำคัญนะครับเรื่องความซาบซึ้งทางดนตรีความรักในดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเขียนไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราลองเขียนดูเนาะแล้วก็ควรกล่าวถึงเจตคติด้วยเช่นดนตรีไทยเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่มีคุณค่าดนตรีอู่ทองเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่คู่บ้านคู่เมืองของสุพรรณบุรีอย่างเงี้ยเด็กเขาไม่ได้จำว่าดนตรีอู่ทองหรืออะไรมีอะไรบ้างแต่เขารู้ว่าเฮ้ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีความหมายแล้วในข้ามเรียนจะทำไงให้มันเกิดสิ่งนี้นะครับนี่เป็นแนวคิดนะแล้วก็ความซาบซึ้งวิธีเขียนแนะนำให้เขียนเป็นประโยคที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ประธานของประโยคควรจะเป็นจับคำดนตรีอันนี้ข้อแนะนำเฉยๆนะครับถ้าเกิดเราขึ้นด้วยจับคำดนตรีเป็นประธานของประโยคเลยเนี่ยมันจะเด็กเขาจะและตัวเราด้วยแนวคิดที่เป็นเพื่อตัวเราด้วยเราจะเก็ตกับมันนะครับตัวอย่างแนวคิดนะครับเช่นดนตรีเป็นวัฒนธรรมที่ล้ำค่าอย่างหนึ่งของมนุษยชาติไม่ว่าชนชาติใดย่อมต้องมีดนตรีของตนเองดนตรีพื้นบ้านเป็นวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของชาตินะครับดนตรีพื้นบ้านเป็นวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของชุมชนอู่ทองเป็นอย่างมากดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่คือเขาจบไปแล้วเขาแบบเห็นสิ่งนี้เข้าใจสิ่งนี้เป็นแนวคิดนะครับไม่ได้จำได้แต่เป็นอะไรที่อยู่ข้างในครับอันนี้คือหลักการของแนวคิดตามแนวทางของการรุ่นนะครับส่วนเรื่องแนวคิดจบนะครับคือเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะอาจจะเป็นวิธีนำมาทำได้ทีเดียวแต่เป็นอะไรที่ติดหัวเด็กออกไปนะครับต่อมานะครับจุดประสงค์เชิงจุดประสงค์นะครับคือเป็นสิ่งที่ช่วยกำหนดให้การเรียนการสอนเนี่ยมีความชัดเจนนะครับแนะนำควรเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมก็คือจุดประสงค์ที่เขียนแล้วทำให้เราเห็นพฤติกรรมของเขาได้ใช่ไหมครับเพราะว่าโลกเราเชื่อเรื่องพฤติกรรมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมมาจากคนเราเชื่อเรื่องพฤติกรรมนิยมถ้าเราอยากจะรู้ว่าเด็กคนนี้ทำได้หรือไม่ได้เราต้องให้เขาทำให้ดูแต่จริงๆแล้วโลกมนุษย์นี้มันไม่ใช่อย่างนั้นโดยเฉพาะดนตรีนะครับบางคนเขามีมิวสิคอลเนี่ยเขาอยู่ข้างในเขาแสดงออกมาอาจจะไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าพอเราเอาวิชาดนตรีไปอยู่ในระบบการศึกษาแบบนี้เขาบังคับให้เราใช้พฤติกรรมเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนว่าพฤติกรรมอะไรที่แสดงมาแล้วเด็กเขาแสดงมาได้นะครับเช่นนักเรียนสามารถบอกได้ว่าระดับเสียงที่ได้ยินเป็นสูงกว่าหรือต่ำกว่าเป็นพฤติกรรมใช่ไหมครับให้เด็กร้องเองแล้วเราบอกได้ว่าอันนี้สูงหรือต่ำอันนี้เรียกว่าจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเพราะเมื่อกี้อย่างที่เด็กมีความรักในดนตรีอย่างนี้ไม่ใช่จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเพราะเป็นพฤติกรรมนั้นแสดงออกมาไม่ได้แต่ถ้าพฤติกรรมก็คือเห็นสังเกตได้วัด
ักเรียนตอบได้ว่าเสียงดนตรีที่ยินเป็นเสียงเครื่องดนตรีชนิดใดถูกข้อไปตอบได้อันนี้ก็เป็นเชิงพฤติกรรมเราสังเกตได้นะครับเขียนแสดงให้อย่างชัดเจนว่าอันนี้ผมพูดไปแล้วนะครับกิริยาที่ใช้เป็นกิริยาที่มองเห็นได้ร้องได้ตบมือได้อ่านโน้ตได้บอกได้เล่าได้แต่ถ้าบอกเข้าใจทราบซึ้งอะไรอย่างนี้ไม่ใช่พฤติกรรมนะครับนะคิดออกองค์ประกอบของมันก็มีอยู่6อย่างแต่บังคับ3อย่างคือมีผู้กระทำนักเรียนสามารถพฤติกรรมที่สังเกตได้ตบมือร้องเพลงตีฉี่นะครับแล้วก็มีเนื้อหาสภาวะการเนี่ยอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้เช่นนักเรียนสามารถตบมือตามจังหวะได้เมื่อครูร้องเพลงราวดวงเดือนเมื่อครูร้องเพลงราวดวงเดือนเป็นสภาวะการจะมีหรือไม่มีก็ได้ได้ไหมนะมีก็ดีเพราะเราจะรู้เลยว่าวิธีการร้องเพลงนี้เขาตอบได้เนี่ยแปลว่าเขาตอบได้นะเกณฑ์การยอมรับนักเรียนสามารถตบมือได้ถูกต้อง 50% ขึ้นไปมีหรือไม่มีก็ได้อันนี้คนที่ละเอียดบอกเฮ้ยเราจะรู้ได้ไงว่านักเรียนเขาตอบได้จริงอ๋อเขาต้องตอบได้วิธีการตอบได้ตรงจังหวะทุกครั้งสามารถเล่นรวมวงกับเพื่อนแล้วตบมือตรงจังหวะได้ทุกครั้งอย่างเงี้ยแปลว่ามีเกณฑ์การยอมรับนะครับพฤติกรรมที่สังเกตเห็นไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าใส่ไม่ได้นะครับใส่ได้แต่เป็นตัวเลือกแต่ต้องมีไอ้สามอันนั้นก่อนนะครับอันนี้วิธีการเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนะครับนะครับหลังจากที่นักเรียนแต่ละกลุ่มฟังเพลงราวเรือนแล้วนักเรียนสามารถตอบได้ว่าเพลงดังกล่าวบรรเลงด้วยวงดนตรีชนิดใดอันนี้มีสภาวะการใช่ไหมครับหลังจากที่นักเรียนแต่ละกลุ่มอันนี้คือฟังเพลงเราเรียนนี้เป็นสถานการณ์เป็นสภาวะการนะครับนักเรียนนี่เป็นประธานตอบได้ว่าก็คือตอบก็เป็นกิริยาครับมันเองก็มันเป็นดนตรีชนิดใดเนี่ยเป็นเนื้อหาก็มีนะเราดูไปนักเรียนสามารถร้องเพลงเกี่ยวข้าวได้อย่างถูกต้องไม่เพี้ยนอันนี้เริ่มมีอะไรนะเขาเรียกว่าเกณฑ์การยอมรับถูกต้องไม่เพี้ยนนะนักเรียนสามารถได้ตบมือได้ถูกต้องตามจังหวะเกี่ยวข้าวอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้อาจารย์ก็ไปคิดมาว่าอะไรนะจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นในแผนจะมีอะไรบ้างอันนี้โหดมากนะเนื้อหาสาระผมดูในแผนการสอนที่อาจารย์ปุ้ยที่ทำเนี่ยรู้สึกเราไม่ต้องใส่เนื้อหาสาระใช่ไหมครับปกติที่ผมสอนเนี่ยผมจะสอนเรื่องเพลงราวดวงเดือนก็ได้นะครับผมก็ต้องมีประวัติเพลงมีโน้ตเพลงมีอะไรลงไปในแผนการสอนเลยนะครับมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับบทเพลงนะที่จะสอนเรื่องอัตราจังหวะฉีกด้วยก็ต้องมีโน้ตเพลงอัตราจังหวะ2ชั้นได้ใส่ลงไปนะครับแต่ว่าในเวิร์กช็อปเวลาไม่ถึงนะครับแต่เนื้อหาตรงนี้สำคัญเหมือนกันบางทีเราผมชอบบอกนิสิตแบบนี้ว่าเนื้อหาเนี่ยสมมติว่าคุณต้องคิดอย่างนี้นะนิสิตมาสอนไม่ได้ตรงนี้ให้อาจารย์สอนแทนเอาแผนการสอนไปให้เพื่อนที่เป็นนักดนตรีสอนปึ้งต้องทำได้เลยอ่ะนี่บอกไหมครับให้เขามีเนื้อหาแล้วก็มีคอนเทนต์ที่เขาสามารถเตรียมตัวได้10นาทีแล้วก็สอนได้เลยเรียนไปนะครับแต่ว่าที่นี่เราอาจไม่ต้องเขียนนะครับแนะนำให้เขียนเป็นความเรียงนะครับเนื้อหาดนตรีควรจะมีโน้ตเพลงมีโน้ตเพลงมีถ้าสอนร้องเพลงควรจะมีเนื้อเพลงประกอบโน้ตอะไรแบบนี้ลงไปด้วยนะครับในเนื้อหากิจกรรมต่อไปหัวข้อต่อมาครับกิจกรรมการเรียนรู้อันนี้ยากมากตรงที่มันเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนการสอนนะครับเราจะต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างในการออกแบบกิจกรรมขึ้นมาครับคำนึงถึงจุดประสงค์จะออกกิจกรรมสำเร็จสำเร็จไม่ได้ย้อนกลับไปดูวัตถุประสงค์ว่ากิจกรรมที่เราให้ทำอย่างนี้ให้เรากระโดด10ทีเนี่ยมันตรงกับวัตถุประสงค์อะไรไหมหรือมันเพื่อโยงไปสู่วัตถุประสงค์อะไรเนื้อหามีความสัมพันธ์กันคำนึงถึงทักษะทางดนตรีเป็นพื้นฐานครับต่อให้เราสอนปัญหาคือเราสอนเรื่องสมมติเราสอนประวัติดนตรีเนี่ยเราก็ควรจะให้เด็กได้ปฏิบัติดนตรีด้วยนะในมุมมองผมนะเพราะว่าเขาเด็กๆเนี่ยการเล่นดนตรีเป็นสิ่งสำคัญนะครับกิจกรรมแต่ละคาบคนมีความแตกต่างกันไม่ใช่ผมบรรยายแบบนี้ผมบรรยายเข้าไป
ันนี้อาจจะเบื่อแล้วนี่เด็กก็ยิ่งเบื่อมากยิ่งไม่ไหวแล้วเดี๋ยวก็ไม่ไหวก็มีกิจกรรมเปลี่ยนแปลงไปให้อีกอย่างเงี้ยควรมีความแตกต่างกันแบบให้เด็กคาดเดาไม่ได้ก็จะดีมากเลยไม่ใช่เข้ามาทุกครั้งเหมือนเดิมทุกครั้งเข้ามาเบาคุยหยิบโน้ตมาเบาเซ็นแล้วก็สรุปอย่างนี้เบื่อคุณก็มีกิจกรรมต่างๆนานาให้มีความหลากหลายนะครับที่สำคัญคือเราต้องออกแบบให้เป็นการแบบการเรียนรู้ระดับขั้นการเรียนรู้ของมนุษย์มีอะไรบ้างเราก็ต้องไปเรียนวิชาจิตวิทยาใช่ไหมครับอาจารย์ก็เรียนไปแล้วใช่ไหมครับอาจารย์รู้จักเพเทไหมครับตั้งแต่เบบี๋เขาทำอะไรได้บ้างนะครับคือถ้าเกิดเราออกแบบกิจกรรมได้ตามวัยของเขาเนี่ยหรือตามพัฒนาการเนี่ยมันจะทำให้การเรียนรู้เนี่ยโดยเฉพาะดนตรีนะครับมีคุณค่ามีความหมายครับเด็กยิ่งเด็กเล็กๆแบบนี้นะกิจกรรมต่างๆถ้ามันแมทช์กับวุฒิภาวะของเขานะครับการเรียนรู้ของเขาจะดีมากกว่าที่เราสมมติเราให้เด็กยังเป็นเสียงไม่ได้ก็จะให้ร้องเพลงอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะครับหรือเด็กยังจำอะไรที่เป็นนามธรรมไม่ได้เราก็ผมได้เจอขวดร้องเพลงนะเด็กร้องเก่งมากเลยนะแต่ร้องเพลงแบบฉันรักหัวเขาแค่ห้าขวดคือแบบผมโทษคุณครูนะคือมันไม่ใช่อ่ะนึกออกไหมครับนอกจากวุฒิภาวะความพร้อมแล้วเนื้อหาที่เราสอนเนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์กับเด็กเขาเรียนเขาทำได้แต่ว่าเนื้อหามันไม่เหมาะสมอันนี้ก็ไม่โอเคนะครับเวลาเขียนแผนการสอนนะครับกิจกรรมขั้นนำนะครับมันมีกิจกรรมในแผนการสอนมี3ขั้นขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปขั้นนำเนี่ยเป็นการเตรียมตัวเพื่อให้ผู้เรียนนำเข้าสู่บทเรียนนะครับอาจจะเป็นการทวนสิ่งที่ได้เรียนไปแล้วก่อนหน้าหรือเป็นกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ต่างๆผมมีแนวคิดประมาณนี้นะครับกิจกรรมเนี่ยอาจจะใช้ประสบการณ์เดิมของเด็กในการเชื่อมโยงบทเรียนนะครับเช่นเล่าเหตุการณ์ปัจจุบันมาก่อนนะครับหรือใช้นิทานที่นักเรียนมีความรู้สึกร่วมกันเล่านิทานที่เด็กชอบนะครับบรรยายบทเพลงหรือเล่าเรื่องอันนี้ก็ดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเด็กโตหน่อยผมอาจจะให้เขาใช้เทคโนโลยีในการหาคำตอบโยนคำถามไปแล้วก็ให้เขาหาอะไรสักอย่างนึงครับบางทีผมก็เปิดคาหูอะไรเงี้ยนะเคยใช้ไหมเป็นแอปถามตอบอะไรในห้องเรียนแล้วก็หรือแม้กระทั่งเป็นคำถามทบทวนบทเรียนที่เรียนไปแล้วนะครับเพื่อเชื่อมโยงให้เข้าสู่การเรียนต่อไปครับแต่ว่ากิจกรรมขั้นนำส่วนใหญ่มันก็ไม่ใช่การสอนนะครับถ้าตามทฤษฎีเลยเนี้ยมันต้องเป็นกิจกรรมขั้นนำส่วนใหญ่จะลุยสอนเลยครับมันจะต้องมีการกิจกรรมขั้นนำถ้าดีไซน์ดีเนี่ยจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดีครับอันนี้ถ้าเกิดขั้นนำของใครเป็นการสอนมาผมก็จะไม่ค่อยให้คะแนนเพราะว่าควรจะต้องเป็นอะไรที่นำเข้าสู่บทเรียนจริงๆนะครับไม่ใช่ขั้นสอนครับส่วนขั้นสอนก็เสนอหัวข้อและรายละเอียดเป็นขั้นๆไปนะครับจะใช้เวลามากกว่าทุกขั้นแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับขั้นสอนคือผู้เรียนควรจะมีโอกาสได้ปฏิบัติทักษะดนตรีอย่างหลากหลายนะครับอาจมีการเน้นทักษะใดทักษะหนึ่งได้แต่ควรจะหลากหลายนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนอิริยาบถของผู้เรียนครับสุดท้ายคือกิจกรรมควรต้องวางพื้นฐานเพื่อค่าเรียนต่อไปด้วยนะครับเวลาเราเขียนกิจกรรมนะครับแล้วก็มีอะไรตกไปไหมเนี่ยควรจะมีหลายรูปแบบเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้หลายรูปแบบครับส่วนขั้นสรุปไม่มีอะไรมากนะครับเป็นกิจกรรมในรูปแบบของการประเมินนะครับหรือว่าทดสอบหลังท้ายคาบอะไรก็ได้นะครับแล้วก็สรุปรวมแนวคิดที่ได้เรียนไปในคาบๆในแต่ละคาบหลักการกิจกรรมทางดนตรีนะครับอันที่หนึ่งควรสอนเสียงก่อนสัญลักษณ์แปลว่าเราเรียนดนตรีทางเสียงนะครับเสียงแล้วค่อยไปสัญลักษณ์ไม่ใช่เอาโน้ตมาก่อนอันนี้หลักตามจิตวิทยานะครับ
เรียนตามลำดับขั้นพัฒนาการคือเสียงก่อนสัญลักษณ์นะครับแล้วก็ผู้เรียนควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมมีความหลากหลายของกิจกรรมแล้วก็มีความเหมาะสมกับผู้เรียนนะครับสุดท้ายแล้วผมจบแล้วนะครับสื่อการสอนเวลากำหนดสื่อการสอนกำหนดได้หลายอย่างผมมีเรื่องเล่าสุดท้ายนะสื่อการสอนในกรุงไทยก็เครื่องดนตรีเป็นสื่อการสอนไหมครับเห็นไหมเป็นบทเพลงเครื่องดนตรีเป็นสื่อการสอนนี่ผมเพิ่งไปไหนครับไปทำประเทศที่หนึ่งครับเขาใช้พิพิธภัณฑ์เป็นสื่อการสอนซึ่งเจ๋งมากเลยครับพอเล่าเรื่องรอบเนื้อหาผมชอบผมไปเด็กๆเนี่ยปกติเราก็เรียนในห้องเรียนใช่ไหมผมไปที่เยอรมันมานะครับผมฝนตกแล้วผมก็เดินไปจะไปดูพิพิธภัณฑ์มีเด็กๆก็เดินตามเด็กอนุบาล3อนุบาล4นะครับเดินดูไปคุณครูพาเด็กไปพิพิธภัณฑ์เป็นพิพิธภัณฑ์บ้านลูกแล้วก็เข้าไปที่พิพิธภัณฑ์สิ่งที่สำคัญก็คือพอเข้าไปเนี่ยมันเป็นภาพรูปวาดรูปราคาเป็นร้อยล้านพันล้านแวนโก้เลยพวกนี้เข้าไปปุ๊บเด็กๆเขาก็พันพลักอ่ะหัวหน้าพิพิธภัณฑ์อ่ะเขาเล่าเรื่องเป็นสตอรี่เหมือนแบบหมู่บ้านโปแดงแต่เป็นรูปแบบมีพระเยซูมีอะไรอลังการมากเลยแล้วคุณครูก็นั่งฟังด้วยแล้วมันมากครับแล้วก็พาไปตามห้องต่างๆได้เรียนรู้อะไรแบบนั้นก็จะเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ดีครับอันนี้ไปดูที่ออสเตรียอันนี้เป็นที่ตั้งแต่ทางเข้าเลยนะครับนี่ก็เป็นสื่อดนตรีแบบนี้นะครับอย่างนี้อาจจะดูยากหน่อยครับเข้าไปเหมือนกับเราเข้าไปอยู่ในท้องแม่ตั้งแต่เกิดเขาจำลองว่าเด็กๆได้ยินเสียงอะไรบ้างเวลาอยู่ในท้องก็ได้ยินก็เป็นเสียงดนตรีนะเขาเราจะรู้เลยว่าไม่ใช่เราอยู่ในท้องให้เด็กๆเขาจะได้ยินเสียงไหนเขาเอาไมค์เนี่ยไมค์ไปติดในท้องเข้าไปติดในท้องแม่แล้วมาเสียงออกมาเพื่อให้ได้สาวที่สุดจริงแล้วนั่นก็ไม่มีอันนี้เรื่องเวฟนะเรื่องคลื่นเสียงคุณผู้ชมครับปกติเราจะเห็นแต่ในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับที่มันเป็นรูปคลื่นเสียงอันนี้ก็ทำให้เห็นจริงๆเวลายิงคลื่นเสียงเข้ามาทำผ่านอากาศมาโดนกับวัตถุเราก็ไม่เคยเห็นของจริงครับวิทยาที่ผู้วิทยาศาสตร์ก็จะผู้วิทยาศาสตร์เขาหมัดมากก็จะเป็นลักษณะนี้ครับอันนี้เขาจะเป็นมีเสียงยานอวกาศเสียงหมอทำฟันก็มีนะแล้วก็อาจารย์ดูนะเขาดีไซน์ไว้ให้เด็กๆใช้นะครับตัวเด็กตัวจิ๋วข้างล่างก็ฟังได้ผู้ใหญ่ข้างบนก็ฟังได้เนี่ยแล้วก็เรียนรู้เรื่องดนตรีวิพากษ์เสียงแบบนี้ครับเป็นสื่อการเรียนรู้ที่จะให้เด็กลองคอนดักนะครับถ้าเกิดเราถือไม้คอนดักถ้าทำเร็วดนตรีก็จะเร็วถ้าทำช้ามันก็จะช้าครับ Lübensch Sie werden jetzt großartig wieder für euch gemacht Ich möchte Ihnen noch einen hilfreichen Tipp geben Viel Glück Sie werden das sicher bestens meistern และถ้าเกิดเราคอนดักผิดมันจะมีนักดนตรีหันไปด่าเราด้วยนะนี่ก็สนุกดีครับนี่ก็เป็นสื่อการเรียนที่ผมไม่บอกใส่ไปสื่อในแผนการสอนเราไม่ได้แต่เราเล่าให้ฟังว่าวิสื่อการเรียนการสอนดนตรีในโลกนี้ไปไกลมากแล้วนะครับก็ส่วนผมคงมาเท่านี้นะครับมีคำถามไหมครับเรื่องการเขียนแผนเดี๋ยวให้เขียนจริงนะครับไม่มีผมก็ให้อาจารย์ปุ้ยต่อแล้วกันนะครับวันนี้แต่ผมก็ยังอยู่ตรงนี้ถึงเที่ยงนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองเขียนจริงแล้วเราคอมเมนต์กันว่าเป็นยังไงครับสวัสดีครับ เรียกสั้นๆอาจารย์คุยแล้วกันนะคะนะคะก็เห็นอาจารย์หลายท่านเริ่มตับเรือแล้วนะคะก็จริงๆก่อนที่จะไปอบรมเรื่องของการเขียน
ภาพรวมของหน่วยการอบรมทั้งหมดก่อนเพราะเนื่องจากว่าตัวเองเป็นหัวหน้าโครงการก็จะรู้ดีที่สุดว่าวันนี้เชิญอาจารย์มาเพื่ออะไรนะคะอาจารย์จะได้เข้าใจหน่วยของแต่ละหน่วยก่อนช่วงเช้าเนี่ยหน่วยที่1เนี่ยจะเป็นที่เขียนไว้คือหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนนะคะก็อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชิตรัตน์นะคะก็มาพูดในเรื่องของโครงการสอนแล้วก็แผนการสอนแล้วอาจารย์ก็เกิดมาแล้วว่าหลังจากอาจารย์พูดบรรยายเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองออกแบบเขียนแผนการสอนกันนะคะก็เนื่องจากว่าโครงการนี้ค่ะก่อนที่จะได้มาจัดอบรมเนี่ยเราได้มีการลงพื้นที่บ้างแล้วอาจารย์บางท่านที่ได้เชิญมาอบรมเนี่ยอาจารย์ก็ได้ตอบแบบสอบถามมีใครได้ตอบแบบสอบถามของที่ส่งไปทางโรงเรียนบ้างมีไหมคะยกมือให้ดูหน่อยค่ะค่ะท่านเดียวเหรอคะนะคะเราก็จะมีถามไปบ้างว่าปัญหาหรือหัวข้ออบรมที่คุณครูอยากจะให้มาอบรมเนี่ยมีอะไรเพื่อที่จะให้อาจารย์เข้าใจว่าเออทำไมเราต้องอบรม2วันนะคะ12ชั่วโมงคือ12ชั่วโมงเนี่ยท่านครูก็ดีไซน์ไว้ว่าเผื่อว่าใบประกาศเนี่ยอาจารย์จะได้เอาไปใช้ได้ในเรื่องของการอบรมเนื่องจากตัวเองเคยเป็นวิทยากรอบรมครูปอครูมาก่อนซึ่งตอนนี้ครูปอครูไม่มีแล้วใช่ไหมคะก็จะเหมือนเป็นการเอาหลักสูตรนี้ไปขอเพื่อรับรองเป็นครูปอครูแทนตอนนี้ในถุงที่อาจารย์ได้รับจะได้มีอะไรบ้างคะตอนนี้มีป้ายใบคอใช่ไหมคะมีหนังสืออบรมอาจารย์บอกว่าหนังสืออบรมทำไมให้มันหนาตื้อเลยอันนี้จริงๆเป็นความตั้งใจของทีมงานและวิทยากรนะคะเนื่องจากเรามองว่าขอพูดในเรื่องของการใช้หนังสือก่อนเพราะเนื่องจากว่าคิดว่าถ้าอาจารย์ท่านไหนตามไม่ทันเพราะเราทราบดีว่าอาจารย์บางท่านไม่ได้จบดนตรีมาบางครั้งวิทยากรเราเป็นดนตรีอาจจะพูดเร็วไปบ้างช้าไปบ้างต้องขออภัยนะคะหนังสือเนี่ยเราแบ่งเป็น4หน่วยนะคะโดยที่หน่วยแรกเนี่ยเราตั้งหลักที่การเขียนแผนเพราะเรามองว่าถ้าอาจารย์เขียนแผนอาจารย์สามารถดูได้สารบัญได้ทั้งหน้าปกนะคะและตัวสารบัญหน่วยเนี่ยตัวเอกสารอบรมเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ส่วนนะคะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นส่วนของโครงการอาจารย์สันทละอ่านได้ว่าวัตถุประสงค์โครงการเป็นยังไงวิธีการสอนเป็นยังไงแต่ในส่วนที่เป็นส่วนของเนื้อหาอบรมจะอยู่ส่วนที่2ก็คือแผนดำเนินการและเอกสารประกอบการอบรมนะคะซึ่งในส่วนแผนเนี่ยวิทยากรแต่ละคนที่มาบรรยายเนี่ยเขาก็จะเขียนมาให้ว่าเขาอยากสอนอะไรขั้นนำขั้นกลางขั้นสรุปซึ่งอาจารย์สามารถเอาไปเขียนประกอบของตัวเองได้นะคะในส่วนของเอกสารอบรมส่วนที่3เนี่ยจะเป็นใบประเมินแล้วก็ส่วนที่4จะเป็นบรรณานุกรมถามว่าจะพูดใส่บรรณานุกรมมาให้ทำไมอ่ะใส่มาให้เยอะเลยเดี๋ยวเราจะค่อยๆบอกคือตัวเองมองว่าครั้งเดินไปอบรมแล้วก็พบว่าตัวอยากได้สไลด์ของเรียนบอลคนนี้อยากไปอ่านเพิ่มเติมอ่ะอยากจะอ่านว่าเขียนแผนการสอนเนี่ยอาจารย์เขาใช้หนังสือเล่มไหนอย่างของตัวเองเนี่ยกำลังจะอบรมเรื่องการวัดและประเมินผลดนตรีใช่ไหมคะคือการวัดและประเมินผลของทางดนตรีเนี่ยมันจะไม่เหมือนการวัดและประเมินผลของวิชาอื่นอาจารย์จะทราบดีว่าคือวิชาดนตรีเนี่ยเวลาพูดถึงดนตรีถ้าอาจารย์สอนดนตรีเนี่ยว่าอาจารย์จะไม่ใช่ครูดนตรีจะทราบว่าพอพูดถึงดนตรีปุ๊บจะนึกถึงปฏิบัติถูกไหมคะทักษะปฏิบัติก่อนแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยอาจารย์หนึ่งท่านประกบเด็กมีเป็นร้อยไหมคะหลายห้องถูกไหมคะนั้นถ้าอาจารย์ออกแบบข้อสอบวัดและประเมินผลที่ตรงกับทักษะดนตรีจริงๆเลยคือมันต้องประเมินตัวต่อตัวใช่ไหมคะอาจารย์สอนตัวต่อตัวสอนเป่าคลุยสอนเล่นด้วยสอนเล่นนี้แล้วอาจารย์ก็ต้องทำใบประเมินอาจารย์ประกบเด็กร้อยคนอาจารย์ต้องส่งเกรดจะมีปัญหาแน่ถูกไหมคะแต่ถ้าอาจารย์ทำออกข้อสอบแบบวารายกากบาทคขคมเวลาอาจารย์สอนอาจารย์สอนทักษะแต่เวลาอาจารย์ออกข้อสอบอาจารย์ออกข้อสอบเป็นเขียนนะคะมันไม่ขอสอดคล้องกันจากปัญหาที่เจอก็คือพบว่าคืออย่างตัวเองก่อนจะมาเป็นอาจารย์ของบ้านสมเด็จเนี่ยก็คือสอนในโรงเรียนอนุบาลสอนโรงเรียนนานาชาตินะคะแล้วก็ดูแลหลักสูตรให้เซนทันเป็นหลักสูตรกิจกรรมดนตรีเด็กเล็กซึ่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะวันช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นอาจารย์ดร.ปิยานันท์อาจารย์จะเป็นวิทยากรในส่วนของการจัดกิจกรรมดนตรีคือหน่วยที่อาจารย์กล้วยวางไว้ให้คือช่วงเช้าเราอาจจะอัดทฤษฎีกันนิดนึงพอช่วงบ่ายคือวิทยากรมาพูดเรื่องวิธีการสอนการถ่ายทอดและหลังจากนั้นเราก็จะให้อาจารย์เข้าสู่กิจกรรมดนตรีวันนี้แอบเห็นอาจารย์บางท่านยังไม่สะดวกในการทำกิจกรรมวันนี้แล้วรบกวนพรุ่งนี้อาจารย์มาอาจารย์ใส่กางเกงมาได้เลยนะคะเนื่องจากเมื่อกี้วิทยากรแอบฝากมาบอกว่าจะมีลุกๆนั่งๆนิดนึงคือเรามองว่าอาจารย์มาเนี่ยอาจารย์อยากได้กิจกรรมอะแนวคิดการจัดกิจกรรมอะทำไงก็ได้ซึ่งจริงๆแนวคิดการจัดกิจกรรมเนี่ยมันสอนในเรื่องของการบริหารจัดการคลาสด้วยทำยังไงให้เด็กไม่เบื่อคืออย่างตัวเองเนี่ยรอเวลาตอนเด็กๆเนี่ยรอเมื่อไหร่จะได้เรียนดนตรีพอเ
็ห้องดนตรี1เย็น2เข้ามาห้องครูไม่เล่นดนตรีไม่เครียดคือมันเป็นธรรมชาติของเด็กที่เขาเฝ้ารอคอยอะค่ะเพราะฉะนั้นพอแต่ว่าครูส่วนใหญ่จะมีปัญหาคือเราจะสอนอะไรดีเครื่องดนตรีก็ไม่มีในถุงของอาจารย์ตอนนี้มีป้ายไม้คอมีเอกสารอบรมมีกำหนดการแต่ที่วิทยากรเขาฝากมาแล้วก็กักไว้คือเครื่องดนตรีแล้วมันมีปัญหาในประกาศเขียนว่าจะแจกเครื่องดนตรีทำไมในถุงไม่มีเครื่องดนตรีโดยลืมหรือเปล่าเอาพอดีวิทยากรเขาอยากจะให้สร้างอะไรอย่างให้อาจารย์นะคะก็เลยกักไว้ก่อนเพื่อไม่เซอร์ไพรส์นะคะก็เลยเก็บไว้ก่อนนะคะจะมีวันพรุ่งนี้ค่ะเราจะมีการปฏิบัติถุยกันแต่เครื่องดนตรีข้างหลังที่วิทยากรเตรียมไว้ให้แล้วเนี่ยเราคิดว่าเราทักมาจำนวนคนครบเนี่ยอาจารย์ก็จะได้ลองปฏิบัติด้วยนะคะจะมีแจกโน้ตจะมีเป่าถุยถุยจะแจกให้อาจารย์กลับไปที่บ้านเลยนี่ต้องรบกวนว่าคืออย่างที่พิธีกรย้ำบ่อยๆคือเราอยากให้อาจารย์อยู่ครบเพราะว่าเนื่องจากถ้าอาจารย์มาแค่วันแรกแล้ววันที่สองไม่มาคือไฮไลท์เนี่ยมันอยู่วันที่สองวันที่สองอาจารย์จะเป็นเน้นของการปฏิบัติแล้วเราจะมีโชว์จริงๆหัวข้อค่ะคือถ่ายทอดอัตลักษณ์ขุนทองใช่ไหมคะนั้นเราก็จะมีอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ขุนทองก็คือลาวส้มเราจะเป็นวงดนตรีจากลาวส้มมาเล่นให้ดูนะคะแล้วก็จะสอนในเรื่องของว่าอาจารย์จะประยุกต์ใช้กิจกรรมดนตรีนั้นยังไงนะคะเหนือแรกคือสอนเขียนแผนเหนือที่สองคือวิธีการสอนการถ่ายทอดแล้วก็ช่วงบ่ายนะคะก็คือจะเป็นการจัดกิจกรรมซึ่งเรามองว่าเหนือที่สี่ถ้าอาจารย์ดูตามหน้าของเอกสารนะคะถ้าอาจารย์งงหน้าเอกสารที่จะเห็นชัดที่สุดเลยว่าโครงร่างของหน้าเอกสารอบรมทั้งหมดเนี่ยอยู่หน้าไหนเนี่ยค่ะจะเป็นหน้าลบกวนอาจารย์เปิดที่หน้า7นะคะหน้า7นะคะเนี่ยค่ะเราก็คิดว่าเราได้ร้อยเรียนให้อาจารย์แล้วคิดว่าถ้าอาจารย์ผ่านหลักสูตรอบรมนี้แล้วหรือแม้กระทั่งอาจารย์เขียนเป็นอยู่แล้วฉันก็เชื่อว่าท่านในที่เนี้ยเขาเชี่ยวชาญในเรื่องของการเขียนแผนหรืออะไรอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าอยากจะดึงมาให้เห็นว่าเวลาที่ถ้าเป็นดนตรีศึกษาหรือการเขียนหลักสูตรเนี่ยโดนถามว่าทำไมอาจารย์แบ่งหน่วยย่อยเยอะจังเอา4หน่วยเลยเหรอคะไหวเหรอแล้วก็มองว่าถ้าอาจารย์เขียนแผนเป็นและอาจารย์ทราบวิธีการสอนการถ่ายทอดได้อาจารย์ก็เอามาบูรณาการกับการเรียนรู้ดนตรีการสร้างใช้การใช้เครื่องดนตรีได้อาจารย์ก็จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้และในกำหนดการอาจารย์จะเห็นว่าทำไมหน่วยที่4ถึงมี2วันเราก็มองว่าหน่วยที่4เนี่ยเป็นหน่วยที่อาจารย์เฝ้ารอคอยว่าฉันจะสอนยังไงฉันจะออกแบบคลาสยังไงกิจกรรมอะไรบ้างที่จะเอาไปสอนได้เล่นเปียโนไม่ได้ก็สอนได้ค่ะคือบางครั้งจะเจอว่าไปหาคลิปมาจาก YouTube จะเปิดให้เด็กฟังแล้วจะเอากิจกรรมอะไรไม่ให้เด็กดูแค่ตบมือตบจังหวะร้องจังหวะมันจะวัดได้หรอจะต่อมาเขียนกับแผนแล้วมันจะส่งเป็นแล้วมันจะเห็นผลหรอคือมันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวต่อเนื่องกันไปหมดนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาค่อยดูกันนะคะนี่ค่ะเราจะเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างของแผนในช่วงเวลาจันพุ้ยก็เขียนไว้ให้แล้วว่าเดี๋ยวหัวข้อต่างเนี้ยเราจะไล่กันตามนี้นะคะแต่จริงของจันพุ้ยจะเป็นการวัดและประเมินผลทักษะทางดนตรีงั้นเดี๋ยวเราจะไปไวๆกันเลยนะคะรบกวนอาจารย์ดูที่เมื่อกี้อาจารย์ป่านได้เกิดเวลาเรื่องแผนการสอนนะคะจะรบกวนเปิดไปที่หน้า24นะคะจะบอกว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยวิทยากรก็จะให้เขียนแผนแล้วจะเขียนได้ไหมไม่ต้องกลัวค่ะคือในเล่มนี้คือจะสอบใช้หนังสือก่อนในเล่มนี้ได้ลงตัวอย่างการเขียนแผนการสอนรายวิชาเผื่ออาจารย์บางท่านคิดไม่ออกว่าจะเขียนยังไงอาจารย์คนนี้เป็นสอนดนตรีจะรู้อยู่แล้วว่าหน่วยที่1เสียงรอบตัวเราตอนหนึ่งจะเบื่อมากเลยข้อนี้ใช่ไหมคะใครที่สอนประถมมีใครสอนเป็นครูประถมดนตรีไหมคะอันนี้เอามาจากไหนคะเอามาจากหลักสูตรเรียนการหลักสูตรเรียนการบังคับเราว่าจะต้องสอนเรื่องเสียงรอบตัวนะคะแนวคิดสาระสำคัญคือเสียงจากธรรมชาติและเสียงรอบตัวตัวอาจารย์คุยกับวิทยากรก็เลยบอกว่าวิธีการเขียนแผนก็มีตัวอย่างการสอนให้ดูอยู่แต่เนื่องจากการอบรมครั้งนี้เราต้องมาผูกกับอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ขุนทองนะคะคืออาจารย์ก็เลยเอาบทอาจารย์ปุ้ยก็เลยเอาบูรณาการว่าจริงๆแล้วอาจารย์ตกใจตอนแรกเห็นชื่อหัวข้อตกใจไหมคะที่ส่งไปมีคำว่าอัตลักษณ์ค่ะอัตลักษณ์คืออะไรชาติพันธุ์คืออะไรแค่ดนตรีก็จะแย่แล้วให้มา
ถูกสอนในตลาดอีกแต่อาจารย์มองว่าคือในท้องถิ่นของแต่ละท้องถิ่นนะเรามีเพลงพื้นบ้านเรามีเพลงพื้นถิ่นแต่เราหยิบมาสอนไม่ได้เนื่องจากหลายๆปัจจัยนึกออกไหมคะอาจารย์แต่ว่าจริงๆแล้วถามว่าพอเรากลับบ้านเราร้องแต่พอเราหยิบมาสอนเด็กไม่ได้แล้วพอเด็กคืออยากต่างประเทศเนี่ยนะอาจารย์เวลาเขาอยากจะฝากเมื่อกี้พาไปดูพิพิธภัณฑ์อันนั้นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ออสเตรียนะคะ House of Music อันนี้ตัวเองก็เคยไปคือจะเห็นไหมคะว่าพิพิธภัณฑ์เขาน่าไปมันมีอะไรให้เล่นเยอะอะแต่พอมาเมืองไทยเราอยากพาลูกศิษย์เราไปพิพิธภัณฑ์ไม่มีหนึ่งไม่มีครูก็ต้องสอนเองว่าครูจะสอนเราจะสอนยังไงในหลักสูตรแกนกลางบังคับหลายอย่างตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางมาตรฐานการเรียนรู้เยอะแยะไปหมดทำยังไงสุดท้ายแล้วจากที่ถามอันนี้เอาไม่ได้พูดถึงท่านอื่นถามจากเพื่อนครูด้วยกันที่สอนตามโรงเรียนเนี่ยก็จะบอกว่าก็สุดท้ายก่อนไม่ทันก็อย่างที่บอกออกแบบวัดและประเมินผลก็จะเป็นเน้นที่ประวัติดนตรีหรือทฤษฎีดนตรีทักษะปฏิบัติเนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องของสื่อครูไม่มีเครื่องดนตรีครูไม่สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้เพลงท้องถิ่นเนาะลืมไปเลยสอนไม่ได้หรอกนั้นเพลงพวกนี้มันก็จะถูกเลือนหายไปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเอามันกลับมาได้แล้วอย่างวันพรุ่งนี้นะคะที่จะเชิญมาเนี่ยอันเนี้ยคือโชคดีมากก็อาจจะบอกว่าหนึ่งอาจจะมีลูกศิษย์นะคะน้องตังโมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาด้วยเขาก็เหมือนเป็นกลุ่มที่อยู่ตรงเนี้ยกลุ่มที่อนุรักษ์ไว้น่าจะกลุ่มท้ายๆแล้วคือถ้าหมดจากตรงนี้ไปเนี่ยตรงอู่ทองเนี่ยจริงๆมีอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของ4ชาติพันธุ์อาจารย์ทราบไหมคะมีอะไรบ้างคะค่ะเราส้มเราข้างเราเวียงค่ะดูค่ะอาจารย์แม่ทิมค่ะแต่พวกนี้ค่ะจะเป็นอันพวกนี้จะเป็นจริงๆจะนักดนตรีจะมารวมกันเล่นแล้วนะคะแต่วิทยากรเนี่ยจะมาพูดเจาะถึงไทยดำก่อนเนื่องจากเรามีเวลาน้อยคือ2วันถ้าเราจะมาอ่านว่าอัตลักษณ์ชาตินี้เป็นอย่างนี้อัตลักษณ์ชาตินี้อันนี้อันนี้อาจารย์จะไม่ทันวันนี้คิดว่าเหมือนกับการอบรมครั้งนี้ค่ะเหมือนให้อยากอันนี้คือวัตถุประสงค์ของผู้จัดนะคะคืออยากจะจุดประกายว่าเออฉันไม่ได้สอนดนตรีฉันอยากสอนดนตรีฉันดูตามหน่วยเนี่ยสิ่งหน่วยฉันจะดึงไปเก็บไปใช้ตรงไหนได้วิทยากรจะอยู่ทั้ง2วันส่วนบรรณานุกรมที่บอกเมื่อกี้เฉลยใส่มาให้ทำไมเยอะแยะเนื่องจากมองว่าอ่ะเดี๋ยวในชื่อหนังสือแล้วค่ะอาจารย์อยากไปค้นเพิ่มอาจารย์อยากขอเพิ่มแล้วที่มีน้องๆแอดอาจารย์เข้าไลน์กลุ่มคืออันนี้จากการที่ตัวเองอบรมครูบอลครูทุกวันนี้ค่ะผ่านไปปี2ปีไลน์แอดยังอยู่อาจารย์เช่นอาจารย์อบรมกลับไปเสร็จแล้วลองทดลองเอากิจกรรมไปใช้สอนมีปัญหาหรือเช่นอยากได้โน้ตที่วิทยากรสอนจังเลยทำยังไงดีอาจารย์ถามเข้ามาในไลน์กลุ่มแล้วเราก็จะได้ส่งไปให้แล้วเหมือนกับอาจารย์ก็จะได้รู้จักเครือข่ายของคุณครูที่อยู่ต่างๆโรงเรียนทุกวันนี้ในไลน์กลุ่มของอนันต์นะคะก็ยังขอโน้ตกันอยู่โน้ตเป็นอะไรฉันพิมพ์โน้ตนู่นโน้ตนี่คือมันได้เครือข่ายกันดีกว่าอาจารย์ไปเข้า YouTube อาจารย์หาเองอันที่อาจารย์อยากได้อาจารย์โรงเรียนนี้มีอยู่แล้วอาจารย์ไม่ต้องเสียเวลาโน้ตเขาส่งให้เลยอย่างนี้ค่ะคราวนี้คิดว่าอาจารย์คงจะเตรียมพร้อมสำหรับการอบรมการวัดและประเมินผลทักษะนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนว่าเดี๋ยวพออาจารย์อบรมของอาจารย์กุ้ยเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะสอนเขียนแผนเพราะฉะนั้นจะกุ้ยจะเลิกให้ไม่เกินประมาณบรรยายไม่เกิน 11:30 นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ท่านที่ยังปรับก็คือยังจะต้องทำอะไรยังไงบ้างเดี๋ยววิทยากรจะเดินประกบทีละแถวแล้วก็ค่อยๆไปพร้อมๆกันThank you.
ี๋ยวอาจารย์รบกวนดูที่เอกสารนะคะอาจารย์ปุ้ยจะเป็นหน่วยที่1จะเริ่มต้นตั้งแต่หน้า29ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพร้อมๆกันนะคะเรียนรู้การออกแบบการวัดและประเมินผลทักษะดนตรีอาจารย์เห็นหัวมานิดนึงแล้วว่าเอ๊ะเขียนว่าอะไรเนี่ยแนวคิดการออกแบบย้อนกลับอย่างนี้จะพูดไปเรื่อยๆก่อนแนวมีใครรู้จักแบ็คเวิร์ดดีไซน์บ้างคะแบ็คเวิร์ดดีไซน์คืออะไรคะถอยหลังถอยหลังอะไรสักอย่างคือถามว่าทำไมเรียบร้อยก็เอาแนวคิดนี้มาผูกกับการวัดและประเมินผลทักษะดนตรีคือเวลาที่เราเรียนดนตรีเวลาที่เราจะวัดเกรดเด็กเราวัดจากอะไรคะการแสดงถูกไหมคะถูกไหมคะอาจารย์เวลาอาจารย์สอนเขียนแผนนะคะเวลาอาจารย์เขียนแผนอาจารย์มักจะนึกไม่ออกเพราะว่าบางครั้งอันนี้ตัวเองเคยสอนเขียนแผนฟอร์มของการเขียนแผนจะมาจากโรงเรียนถูกไหมคะอาจารย์จะมีหัวมาเลยตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้สมรรถนะที่พึงประสงค์มาได้วัดผลประเมินผลอย่างนี้พอถึงเวลาอาจารย์เจอฟอร์มนั้นล็อกปุ๊บทุกครั้งเลยที่ตัวเองเป็นคนไปประเมินหรือไปตรวจปุ๊บจะเจอว่าเขียนมาสมรรถนะเด็กได้อย่างนี้ตัวชี้วัดที่เท่านี้เพื่อให้มันสอดคล้องกับกระทรวงให้การตรวจแต่พอไปดูที่กิจกรรมหรือวัดผลปุ๊บอาจารย์เขียนวัตถุประสงค์อาจารย์ป่านพูดไปแล้วเรื่องวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมจุดประสงค์ทั่วไปอาจารย์ป่านพูดไปแล้วอาจารย์เขียนอย่างนี้ปุ๊บแต่พออาจารย์ออกแบบกิจกรรมกับวัดผลมันไม่ไปด้วยกันเนื่องจากอาจารย์ถูกล็อกโดยตัวชี้วัดทั้งหลายแหล่เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยค่ะจึงพวกก็เลยนำเสนอว่าอ่ะแนวคิดการออกแบบการย้อนกลับนะคะแนวคิดการออกแบบการย้อนกลับเนี่ยก็คือหมายความว่าซึ่งมันสอดคล้องปกติอ๋อแล้วจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมคะเวลาอาจารย์เขียนหลักสูตรอันนี้หลักสูตรทั่วไปดูก่อนนะคะหลักสูตรการแล้วบางคนก็หลักสูตรการเสร็จก็คือสถานศึกษาหลักสูตรการกำหนดเป็นตัวจุดทั้งหลายแหล่ถูกไหมคะอาจารย์ก็จะเป็นอย่างนี้เสร็จก็เข้าสู่รายวิชารายวิชาเสร็จอาจารย์ก็ต้องมาเขียนการสอนรายวิชาแผนระยะยาวแผนรายหมวดแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงปกตินี่คือของทุกวิชาจะเป็นแบบนี้แล้วก็ไปตามฟอร์มที่อาจารย์กุ้ยบอกเมื่อกี้ถูกไหมคะอันนี้พออาจารย์เขียนทางนั้นปุ๊บอาจารย์งงแต่เริ่มไม่ได้แต่ถ้าเป็นอาจารย์ออกแบบการวัดและประเมินผลทักษะดนตรีเมื่อกี้พูดไปแล้วเวลาอาจารย์คิดถึงกิจกรรมเช่นวันแม่ต้องแสดงสิ้นเทอมเดี๋ยวต้องไปจอยกับกลุ่มวิทยาศาสตร์มีสัปดาห์วิทยาศาสตร์ผอ.สั่งลงมาว่าขอให้เสียงดังด้วยวิธีไหนก็ได้เสียงดังตอนเด็กไปซ้อมเดือนหนึ่งตอนเย็นทุกวันเสร็จแล้วอันนั้นน่ะอาจารย์ก็ทำเป็นกิจกรรมแต่อาจารย์ไม่สามารถเอาอันนั้นน่ะออกเกรดให้เด็กได้เนื่องจากบางครั้งในการเรียนในชั่วโมงสอบคาบสอบคาบดนตรีจะสอบอะไรปกติคาบดนตรีอาจารย์สอบไหมคะอาจารย์เก็บคะแนนระหว่างเรียนไหมคะหรืออาจารย์ไม่เก็บเลยเก็บไหมคะสอบปฏิบัติใช่ไหมคะทันไหมคะทันแสดงว่าเด็กอาจารย์น้อยอาจารย์กี่คนคะอ๋อ11มีใครสอนมากกว่า11คนคะมีความเปลี่ยนขอลงไปทั้งบ้านมีใครสอนเด็กมากกว่า11คนไหมคะวิชาดนตรีอะค่ะมีมองหน้าก้มหน้าคือหัวยาปอดมาแล้วเป็นยีราห์มีอาจารย์สอนกี่คนนะเอาไม่ได้สอนเอาไปขอมีอาจารย์ท่านไหนสอนเด็กมากกว่า11คนไหมคะมากกว่าอาจารย์ไม่ต้องถามเราเนี่ยบอกไม่ต้องถามเราประมาณกี่คนคะสามสิบสามอันนี้คือเท่าหนึ่งยังน้อยอยู่อาจารย์คะเดี๋ยวเลขจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแต่น้อยล่ะอ๋อขอบคุณมากถ้าเยอะเดี๋ยวอาจารย์จะถามต่ออาจารย์ควรกี่คนคะแต่ทำไมน้อยจังเอาแต่เด็กเนาะอะไรนะมีใครมากกว่า20คะอาจารย์กี่คนคะขอโทษเรื่องเยอะแล้วนะคะมีใครถึง50ไหมคะ40เรื่องเยอะแล้วแล้วเวลาวัดเกรดเด็กที่เป็นทักษะปฏิบัตินะคะคือตัวเองสอนเปียโนอันนี้เวลาวัดถ้าตัวต่อตัวเนี่ย40เนี่ยไม่มีทางบริหารจัดการทันถ้าเราออกแบบวัดและประเมินผลที่เป็นตัว
ัวเครื่องมือที่ใช้ประเมินเนี่ยไม่ได้ปกติอาจารย์มีไหมคะวัดทักษะปฏิบัติอาจารย์ออกแบบเครื่องมือวัดผลทักษะปฏิบัติอาจารย์มีเครื่องมือไหมคะหรือว่ามองแล้วโอเคคนนี้ช่วยงานบ่อยไปซื้อข้าวไปอาจารย์บ่อยนะเอาไปซักเสื้อผ้าหรือว่าเอาโยนผลตัวผิดพลาดที่นอนได้ว่าซื้อข้าวบ่อยเรียกทุกครั้งมาเอออะไรเงี้ยอันนี้พูดจากตัวเองเหมือนกันนะคะเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้เหมือนกันคือเหมือนเวลาสอนเพียโนอะค่ะคาบหนึ่งคือก็แก้เพลงเด็กเรียกเด็กมาที่ห้องอ่ะแก้เพลงสอนแล้วแก้เทคนิคดูที่นั่นเสร็จแล้วการจะกดทุกอ่ะเล่นดีเซลเล่นดีเซลคือการเล่นแสดงคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วปุ๊บคือพอไม่มีใบประเมินปุ๊บเนี่ยจะเจอปัญหาว่ามาตรฐานไม่เท่ากันคนนี้เล่นโน้ตผิดเยอะคนนี้เล่นโน้ตไม่ผิดแต่คนนี้เป็นลูกรักคนนี้ไม่ใช่ลูกรักคนนี้เรียกง่ายคนนี้เรียกยากเด็กเดินมาถามนะคะอันนี้เด็กสอนเด็กมาอะไรจ้าครับผมนั่งดูรีเซนท์เพื่อนผมนั่งดูคอนเสิร์ตเพื่อนผมเล่นไม่ผิดเลยทำไมอาจารย์ให้ผมดีทำไมอาจารย์ให้ผมดีแล้วคนนี้เล่นผิดตั้งนับจุดเลยนะคะ10จุดอาจารย์ให้เขาบีบบวกจ้าหลักฐานดูหน่อยค่ะขอดูแล้วจุดมีนะคะเด็กเดี๋ยวนี้ถามว่าคืออันนี้จะเป็นส่วนของ side effect ที่มันไม่ดีแต่ในส่วนที่ถามว่าทำไมการออกแบบการวัดและประเมินผลทักษะถึงสำคัญและอาจารย์ส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องมือในการออกแบบการวัดและประเมินผลทักษะที่ชัดเจนเนื่องจากว่าถ้าอาจารย์บอกเกณฑ์เด็กไปตั้งแต่แรกเช่นอาจารย์สอนน้อยยิ่งสอนน้อยยิ่งดีค่ะอาจารย์บอกไปบอกว่าอ่ะถ้าจะได้ A ของครูนะครูมีเกณฑ์อยู่5ข้อเหมือนกันเนี้ยค่ะอาจารย์ดูในแผนนะคะรบกวนเปิดไปที่หน้า31นะคะอันนี้คือเกณฑ์ที่จะผ่านของหน่วยนี้นะคะเรียนกับจะพูดไม่ให้หลับนะคะก็จะแอคทีฟนิดนึงเพื่อเข้าใจว่าช่วงเช้าเป็นทฤษฎีช่วงบ่ายเราจะปฏิบัติอยู่แล้วนะคะจะเห็นเกณฑ์ไหมคะเกณฑ์ของหน่วยที่1เนี่ยเดี๋ยวเราลองมาเช็คลิสต์กันดูค่ะเมื่อกี้เฉลยไปแล้วนะไอแบบประเมินแบบเนี้ยเราเรียกว่าอะไรคะเรตติ้งสเกลใช่มั้ยคะในการให้คะแนน5 4 3 2 1คืออย่างน้อยถ้าเวลาอาจารย์ที่ออกแบบวัดทักษะปฏิบัติอาจารย์มี5 4 3 2 1นะคะก็กำหนดเลยว่า5ในที่นี้คือดีเยี่ยมดีมากดีผ่านไม่ผ่านเวลาเด็กขอดูมีให้เขาดูไหมคะมีแล้วอันนี้ค่ะมันจะย้อนกลับไปที่แบ็คเวิร์ดดีไซน์หมายความว่าเวลาที่เราสอนดนตรีอาจารย์เคยบอกเกณฑ์เด็กอาจารย์เคยบอกเกณฑ์เด็กไว้ตั้งแต่ต้นเทอมไหมว่าถ้าจะได้เกรด4ถ้าจะได้ A ของครูนะครูให้เกณฑ์เธอไปเลยตามนี้ถ้าเธอทำได้ตามนี้ครูให้เธอ A แล้วการบอกเกณฑ์เด็กเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยเขาชอบมากเพราะเขาถือว่าเมื่อเด็กรู้เกณฑ์เด็กจะไม่มีข้อโต้แย้งอย่างที่เมื่อกี้เล่าอย่างที่สองคือเมื่อเด็กรู้เกณฑ์อ๋อเด็กทำตามเกณฑ์เนี่ยเราจะได้คือบางครั้งมันการสอนว่าทักษะปฏิบัติบางครั้งมันดูล่องลอยเพราะเหมือนเราแก้เพลงตัวต่อตัวเรานู่นเรานี่เนี่ยเด็กจะไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วเกณฑ์ที่แท้จริงคืออะไรเนี่ยค่ะอย่างเกณฑ์ของหน่วยเนี่ยหนึ่งเลยคืออาจารย์ต้องเข้าใจหลักการของการเขียนแผนการสอนและการวัดและประเมินผลตอนนี้ให้ติ๊กไว้ในใจเข้าใจไหมยังน้องหรือว่าเบรกกำลังย่อยกำลังอิ่มแล้วโอ้แล้วเมื่อกี้เพื่อนยักษ์มาบอกมีโต๊ะจีนอีกน้องถึงแสนบาทคงจะไม่ได้ขึ้นมาเต้นหน่วยที่2หน่วยที่2คืออะไรคะมีส่วนร่วมและสามารถปฏิบัติการเขียนแผนการสอนอันเนี้ยเรามองว่าอาจารย์มาจากต่างที่จากแอคทีฟเราเตรียมบอร์ดไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเวลาเขียนเราจะไม่ได้ปล่อยเหมือนเมื่อเช้ามาถึงเรายังไม่ได้อบรมเราจะชั้นทำข้อสอบแน่อัตลักษณ์อะไรสักอย่างนอนกินปลาตกลงมันเฉลยข้อไหนนาะอย่างเงี้ยนะคะมารู้นะจับข้อสอบเสร็จไหมพ่อกลับมาทำแผนอีกเขียนแผนอีกเนี่ยนะคะอันที่สองคือมีส่วนร่วมคือให้อาจารย์ช่วยกันคิดได้นะคะอันที่สามคืออ่ะวิเคราะห์และประยุกต์ความรู้นะคะตรงนี้แล้วก็อันที่สี่คืออะไรคะอาจารย์อันที่สี่คืออะไรไม่ต้องกลัวอะไรนะคะปกติอาจารย์กลัวไหมกลัวนะคะอาจารย์แล้วเอาไปเลยใช่ไหมคะแล้วฉันต้องมาวันที่2นะวันที่2เดี๋ยวจะมีวงแล้วเดี๋ยวจะให้อาจารย์ขึ้นเชิญรอนะรอเดี๋ยวจะจำอาจารย์ไว้นะคะอาจารย์ชื่ออะไรคะลูกค่ะ
จ้งเรื่องป้ายห้อยคอนะคะอาจารย์คือที่อันนี้เป็นความตั้งใจของตัวเองแล้วก็ทีมงานที่ให้บุญีมองว่าคือเวลาเราไปงานอะไรอบรมเนี้ยอาจารย์ห้อยหน่อยเนี้ยจะได้ไม่ไปปะปนกับสวทเขาแล้วก็น้องอะค่ะน้องลูกไปสลับลูกน้องที่ห้อยอาจารย์คุยเอาทีมงานมา12คนนะคะอาจารย์เรียกใช้ได้ตลอดหรือจะให้ไปหยิบจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ก็ไปได้ตลอดแล้วก็เรียกอะไรลงเฟซไปให้เฟซเนี้ยก็คือเดี๋ยวตอนแรกๆเราเพิ่งเริ่มทำเดี๋ยวเราจะอัปเดตเรื่อยๆเดี๋ยวอาจารย์ท่านที่อยากได้รูปของการอบรมเดี๋ยวน้องก็จะไปโพสไปให้ในเฟซบุ๊กนี้เฟซบุ๊กจะอยู่หน้าถุงที่แจกให้อาจารย์นะคะอาจารย์ก็ไปกดไลค์ไว้แล้วเดี๋ยวน้องเขาจะเอารูปไปถ่ายทุกมุมเลยค่ะที่สั่งว่าให้ถ่ายเอามีมาเต็มที่เลยอาจารย์จะเอาไปส่งผอ.อาจารย์ก็เดี๋ยวไปดาวน์โหลดกันเราเองจะไม่ต้องมาขอนะคะหรือว่าอาจารย์อยากได้สไลด์ของวิทยากรเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเราจะไปลงไว้ให้ทุกอย่างในนั้นนะคะโอเคนะคะอ่ะทีนี้ดูกลับมาตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะไม่ทันอ่ะข้างบนเนี่ยก็คือเป็นปกติเดี๋ยวซูมให้ค่ะมันจะเป็นปกติเวลาที่เราออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้คือถามว่าทำไมแผนมันก็จะไปกับการวัดและประเมินผลเนี่ยค่ะมันก็จะอิงเป็นข้างบนจะเป็นอิงมาตรฐานก็คือหลักสูตรกลางส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นแบ็กเวิร์ดดีไซน์คือแบ็กเวิร์ดดีไซน์เนี่ยเขาบอกว่าตอนจะไปดูแผนอ่ะตอนจะไปเขียนไอ้อิงมาตรฐานอ่ะจะมาดูตรงข้อ5เลยในหนังสือถ้าจะเห็นไม่ชัดมีนะคะอยู่ในหน้าอะไรเอ่ยจะช่วยบอกจะคุยหน่อยค่ะหน้า33ใช่ไหมคะหน้า33เอ๊ะเลขผิดหรือเปล่าทำไมข้างล่างข้างบนมี6ข้ออาจารย์เห็นไหมคะองค์ประกอบของหน่วยมี1 2 3 4 5 6แต่ทำไมในอีกฝั่งนึงที่เป็นแบ็คเวิร์ดดีไซน์มันขึ้นด้วยข้อ5ล่ะจะคุยผิดหรือเปล่าเนี่ยมันน่าจะเป็น1 2 3ก็คือข้อ5เนี่ยมันดึงมาจากตัวชิ้นงานภาระงานที่นักเรียนรู้และปฏิบัติเดี๋ยวเวลาที่อาจารย์ประเมินขอตำแหน่งของวิทยาฐานะเนี่ยอาจารย์ต้องมีตัวชิ้นงานเด็กที่เก็บไว้ถูกไหมคะใช่ไหมคะคราวนี้เวลาที่อาจารย์กำหนดหลักฐานร่องรอยก็คือเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าถ้าอาจารย์คิดไว้ในหัวแล้วว่าโอเคเทอมนี้ฉันจะประเมินหลักฐานร่องรอยวัดและประเมินผลโดยการที่มีงานโชว์งานแสดงอาจารย์ต้องมากำหนดไว้ก่อนว่าอาจารย์จะวัดกำหนดหลักฐานว่าจะวัดด้วยทิศทีอะไรวัดอย่างไรด้วยเครื่องมืออะไรแล้ววัดโดยใครบ้างวัดโดยใครบ้างหมายความว่าเช่นตัวอาจารย์เป็นคนวัดอาจารย์เคยออกแบบให้เพื่อนนักเรียนด้วยกันประเมินเพื่อนไหมคะเคยไหมคะมีใครเคยให้เพื่อนประเมินเพื่อนบ้างอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดเล่าไปอาจารย์ทำไมให้ผมบีบหัวผมฟังแล้วเนี่ยมันเล่นไม่ดีเลยเล่นเพลงเดียวกับผมเลยออกแบบถ้าเราให้เพื่อนประเมินเพื่อนแล้วมีตัวหลักฐานร่องรอยอ่ะอาจารย์ให้เข้าเพื่อนนะอย่างเงี้ยมันจะไม่มีข้อโต้แย้งหรือออกไหมคะอาจารย์อาจารย์เอ้ามันจะได้เหรอแล้วมันจะน่าเชื่อถือได้เหรอถ้าโดยปกติแล้วทักษะปฏิบัติของดนตรีอะค่ะโดยทั่วไปแล้วถ้าที่โดยเฉพาะต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาเคารพสิทธิ์ของนักเรียนครูไม่ใช่ศูนย์กลางของการเรียนรู้อีกต่อไปนักเรียนมันก็จะไปเข้ากับกิจกรรม active learning อะไรที่อาจารย์ต้องมาอบรมอีกต่อเนื่องไปด้วยคนที่จะประเมินเป็นได้ทั้งเพื่อนนักเรียนอาจารย์เคยที่เวลาจะประกอบปฏิบัติอาจารย์เคยเชิญเพื่อนอาจารย์เข้ามาสอนเพื่อนไหมคะอันนี้ทำนะคะเวลาสอนเด็กสอนเป็นโนเด็กเวลาจะสอนต้องเชิญกรรมการอีกสองท่านมานั่งด้วยนะคะอาจารย์เคยไหมคะหรือเราออกเดี่ยวๆตัวต่อตัวกับนักเรียนเลยมีใครเคยเชิญเพื่อนอย่างตอนนี้ถ้าเป็นหลักสูตรของครูสารศาสตร์เนี่ยตอนนี้เขาทำแล้วที่พูดได้เพราะว่าตัวเองคุมเรียนควรปอนโทให้กับหัวหน้าดนตรีของสารศาสตร์นะคะเวลาที่เขาจะสอบเช่นเขาสอบไวโอลินเวลาเขาจะสอบเขาเชิญมาทั้งกลุ่มเครื่องสายเลยนั่งแล้วสอบเพื่ออะไรเพื่อการตัวเองลำเลียงครูคนนี้ให้เท่าไหร่ครูคนนี้ให้เท่าไหร่ครูคนนี้ให้เท่าไหร่นักเรียนที่มาร่วมชมเมื่อนักเรียนเรียนเสร็จอ่านลงไปนั่งดูแล้วเสร็จแล้วก็ประเมินด้วยกันแล้วเอาคะแนนออกมาเฉลี่ยด้วยกันจะไม่ใช่เธอเรียนกับฉันนะเธอไม่มาซื้อข้าวให้ฉันนะเธอหนีไปแล้วฉันเรียนไม่มานะเอาไปทั้งนี้พอมันจะไม่มีแบบนี้เกิดขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูต่อไปอันนี้เป็นหลักการทฤษฎีเฉยๆมาจุดประกายว่าเวลาอาจารย์จะเขียนแผนอาจารย์สามารถ
โดยที่ตัวเองพูดไปเมื่อกี้ค่ะอาจารย์เขียนจุดประสงค์วัตถุประสงค์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์จะดูได้ที่พูดไปแล้วคราวนี้จะพูดซ้ำกับของอาจารย์ป่านทีนึงนะคะว่าโครงสร้างของสาระดนตรีเมื่อกี้ฉายสไลด์ให้ดูแล้วโครงสร้างของสาระดนตรีเนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนปกติแล้วทฤษฎีดนตรีที่อาจารย์ชอบออกข้อสอบเป็นปรนัยปสคมจะอยู่ฝั่งนี้ถูกไหมคะนี่คือฝั่งทฤษฎีดนตรีเช่นถามว่าโน้ตตัวดำมีค่าเท่าไรอาจารย์จังหวะถามเรื่องคำศัพท์อะไรทั้งหลายแหละจะเป็นส่วนนี้สำหรับอาจารย์ที่ไม่ได้สอนดนตรีอะค่ะอันนี้คือโครงสร้างของหลักสูตรเวลาที่เราสอนดนตรีไม่ว่าจะดนตรีไทยดนตรีสากลดนตรีท้องถิ่นดนตรีอัตลักษณ์ชาติพันธุ์อะไรก็ตามเมื่อแยกองค์ประกอบออกมาแล้วของดนตรีเนี่ยค่ะส่วนจะมีทั้งหมดตามนี้เลยชาร์ตเนี่ยอาจารย์ลงให้อย่างนี้เพื่อที่ว่าเสร็จแล้วปุ๊บนายก็ได้ดึงมาว่าองค์ประกอบดนตรีมีเท่านี้เพราะว่าอาจารย์เปิดเพลงมาเพลงหนึ่งมีจังหวะไหมคะนี่มีทำนองไหมคะนี่มีเสียงประสานไหมคะอาจารย์เข้าใจเสียงประสานไหมเอ่ยเอาง่ายๆเลยก็เหมือนมีหลายๆเครื่องมีเสียงของหลายๆเครื่องอย่างนี้ใช่ไหมคะประสานกันขึ้นมาถูกไหมคะต่อไปรูปประพันธ์รูปประพันธ์คืออะไรสีสันคืออะไรคะดนตรีมีสีสันนะคะเวลาจังฟังจะมีความรู้สึกหลากหลายแบบนะคะมีไหมคะสีสันของเสียงนะคะมีไหมคะลักษณะของเสียงรูปแบบรูปแบบคืออะไรคะรูปแบบของดนตรีคืออะไรรูปแบบของดนตรีที่มีกี่ท่อนอาจารย์สังเกตอะไรอย่างเพลงลูกทุ่งกับเพลงป๊อปที่อาจารย์ฟังนะคะใครดูซีรีส์เนี่ยค่ะจบไปเพลงมันก็ร้อนอยู่ในหัวใช่ไหมคะหมอเป้หมอทานตะวันนะคะแล้วเพลงทำไมเพลงพวกนี้ฟังแล้วแป๊บเดียวติดหูเลยอะคะแต่หลักสูตรแกนกลางบอกอาจารย์อาจารย์ต้องสอนเพลงท้องถิ่นด้วยนะไม่เอาอาจารย์ไม่เอาอาจารย์จะรักแต่อาจารย์พวกจิกลึกจิกอะไรเนี่ยอยากจะเอาเนี่ยเด็กไม่เอาอ่ะทำยังไงนะคะอ่ะนี่คือหน้าที่ที่หนักใจของครูไม่ใช่เฉพาะครูทั่วไปครูดนตรีนี่แหละเวลาสอนส่วนใหญ่แล้วถามว่าเวลาอาจารย์ออกข้อสอบอาจารย์ออกครบไหมคะอาจารย์ออกได้ครบไหมคะอันนี้อาจารย์บอกว่าที่อาจารย์เฉลยแล้วอันนี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์ทำในห้องเรียนคือเก็บคะแนนระหว่างเรียนส่วนสองอันนี้อาจารย์เอาไปออกข้อสอบตอนมิดเทอมกับไฟนอลถูกไหมคะจะเป็นประมาณนั้นไหมคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะเนี่ยอย่างส่วนทักษะเนี่ยไม่สามารถเก็บได้ในตารางสอบเนื่องจากตารางสอบเขาบังคับเพราะว่ายังไงวิชาดนตรีก็ต้องโผล่ในตารางสอบก็ต้องออกข้อสอบเขียนนะหรือการกระบาดอาจารย์ก็จะออกข้อสอบสองส่วนนี้ออกข้อสอบเดินแนวไปนะคะอาจารย์ก็จะออกข้อสอบสองส่วนนี้นะคะส่วนในส่วนทักษะดนตรีเนี่ยเดี๋ยววันเดี๋ยวตอนบ่ายอาจารย์ปียนันท์เขาก็จะมาพูดจะดื้อหน่อยอ่ะต่อไปนะคะอันนี้เอามาให้ดูโครงสร้างก่อนอาจารย์เตรียมใจหายใจลึกๆนะคะเดี๋ยวแบบประเมินจะโผล่มาหลังจากนี้นะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าดนตรีมี3ส่วนออกข้อสอบ3ส่วนออกข้อสอบทฤษฎีดนตรีประวัติดนตรีและทักษะปฏิบัติเก็บคะแนนระหว่างเรียนอันนี้จำตามทันเนาะตามทันใช่ไหมคะโอเคคราวนี้แล้วดนตรีอัตลักษณ์หัวข้อเราไม่ลืมค่ะแล้วจะไปสอนแทรกอยู่ตรงไหนอาจารย์ว่าสอนแทรกตรงไหนได้บ้างคะเพราะเดี๋ยวอาจารย์ต้องเขียนแผนอาจารย์คิดว่าเดี๋ยวเอาง่ายๆดนตรีในท้องถิ่นอาจารย์ชอบเพลงเนี้ยอาจารย์รู้ว่าเพลงเนี้ยเป็นเพลงในท้องถิ่นที่เขาร้องมาอาจารย์คิดว่าสอนในส่วนไหนได้บ้างคะสอนในองค์ประกอบดนตรีได้ไหมคะใครว่าได้ยกมือค่ะสอนได้ไหมคะได้ไหมคะได้ก็หยิบเพลงมาแล้วพนักวิเคราะห์ว่าในส่วนจังหวะรูปแบบทำนองสอนยังไงอันนี้เดี๋ยวจะตอนอาจารย์เขียนแผนนะอาจารย์ที่ต้องบอกว่าส่วนนี้สอนได้ไหมคะถ้าเป็นดนตรีท้องถิ่นต้องสอนเลยค่ะเพราะว่าดนตรีท้องถิ่นมีประวัติความเป็นมาและเรื่องราวถูกไหมคะอ๋อเห็นไหมคะอาจารย์สอนได้ไหมคะแล้วสุดท้ายทักษะดนตรีต้องสอนอยู่แล้วไหมคะต้องสอนใช่ไหมคะอาจารย์ต้องสอนอยู่แล้วเนาะอ่ะคราวนี้เมื่อกี้ในเล่มอาจารย์มีให้แล้วนะคะจะพูดมีให้แล้วทั้งหมด
ดูไว้แค่ภาพประกอบนะคะอันนี้คือตัวเองสรุปหลักสูตรแกนกลางออกมาให้เหลือ1หน้ากระดาษแต่ว่าขออนุญาตเมื่อกี้แอบเห็นมีคำผิดอาจารย์จำงหัวของกระดาษนะคะมันดันเขียนว่าระดับมัธยมรบกวนอาจารย์แก้เป็นประถมนะคะรบกวนอย่างนี้ขออภัยนะคะแต่ส่วนท้ายตารางเนี่ยเป็นประถมถูกแล้วนะคะอ่ะคราวนี้อาจารย์ดูในเอกสารเลยนะคะเพราะว่าอันนี้มองไม่ชัดเมื่อกี้อาจารย์จำได้เนาะเดี๋ยวจบไปเนี่ยอย่างน้อยอาจารย์จำได้แล้วว่าสาระดนตรีมี3ส่วนถูกไหมคะมีอะไรบ้างคะองค์ประกอบดนตรีประวัติแล้วก็ทักษะ3ส่วนจะพูดเป็นคนที่เวลาทำงานหรือทำงานเนี่ยเป็นคนชอบสนุกเป็นความคิดไม่ชอบมานั่งต้องไปถ้าตัวเองต้องออกแบบต้องออกแบบข้อสอบหรือต้องทำแผนหรือต้องอะไรเนี่ยทุกเทอมเนี่ยจะไม่ชอบมานั่งพลิกไปพลิกมาดูหลักสูตรการก็เลยเอาหน่วยเมื่อกี้อาจารย์พอจำได้เนาะหน่วยเมื่อกี้อาจารย์เห็นไหมคะด้านที่1อาจารย์ดูแลเอกสารตัวเองก็ได้องค์ประกอบดนตรีเอามาแผ่ให้แล้วเห็นไหมคะเห็นไหมคะเอามาแผ่ให้แล้วแล้วไปหยิบหลักสูตรยันการวิเคราะห์แล้วมาดูอาจารย์ใช้ตารางนี้ให้เป็นนะตอนหนึ่งตอนหนึ่งอาจารย์เห็นไหมว่าหลักสูตรยันการเขาบังคับให้อาจารย์ต้องสอนอะไรคะอันนี้จะเดี๋ยวว่าพออาจารย์เห็นแผ่นเนี่ยอาจารย์เห็นตารางนี้เข้าใจอาจารย์ไปเขียนแผ่นให้เร็วขึ้นนึกออกไหมคะเพราะปกติเวลาอาจารย์ดาวน์โหลดเอกสารไอตัวหลักสูตรการมาอ่านมันจะเป็นแค่2ช่องคือช่องมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดใช่ไหมคะแล้วบางทีมันก็จะเขียนปนๆกันมาไม่ได้แยกเป็นองค์ประกอบดนตรีให้อันนี้จันกุ้ยแยกมาให้แล้วจันดูนะคะอย่างตอนหนึ่งหลักสูตรการเขากล่าวถึงถ้าจันเขียนให้แผนได้มันก็จะสอบประวัติการตอนหนึ่งคืออะไรคะจันรบกวนอ่านผลการผ่านหน้าจังหวะเขาบังคับให้จันต้องสอบอะไรคะความช้าเร็วของจังหวะใช่ไหมคะตามความเร็วของจังหวะใช่ไหมคะทำนองเขาก็มองว่าอย่าเพิ่งสอนก็คือสอนเรื่องจังหวะช้าเร็วช้าเร็วเสร็จปุ๊บถ้าเป็นด้านวรรณคดีล่ะคะอาจารย์วรรณคดีดนตรีเห็นไหมคะหัวข้อนี่ไงตรงกับหัวข้อที่เราต้องมานั่งอบรมวันนี้ค่ะเขาบังคับว่าอาจารย์สามารถต้องสอนได้คือเพลงกล่อมเด็กเพลงในการละเล่นเพลงท้องถิ่นอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าวันนี้ที่อาจารย์มาอบรมอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เนี่ยป.1สอนได้ไหมคะได้เห็นไหมคะเสร็จแล้วปุ๊บประวัติดนตรีไทยดนตรีสากลนู่นไปพูดถึงตอนป.6เลยนี่อาจารย์ก็แยกออกมาให้นะคะเอาไปทักษะดนตรีค่ะอาจารย์มันก็จะสอดคล้องกับทฤษฎีดนตรีเห็นไหมคะด้านที่1สอนเรื่องความช้าเร็วพอไปด้านการฟังอาจารย์ก็เลยต้องฝึกทักษะเนี่ยก็คือระดับเสียงดังเบาหลักการของจังหวะเห็นไหมคะต่อไปเช่นเคลื่อนไหวอาจารย์สังเกตนะป.1ป.2ป.3จะเน้นเรื่องของการเคลื่อนไหวแต่พอป.4ป.5ป.6ขึ้นไปเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะถูกกลืนแล้วมันจะไม่อยู่แล้วนึกออกไหมคะฉะนั้นเวลาอาจารย์ไปออกแบบเขียนแผนอาจารย์ก็จะยึดตารางนี้ก็ได้ค่ะคือตัวเองเป็นคนชอบเห็นแล้วอ่ะเหมือนโอเควันนี้ปีนี้นะฉันโดนสอนป.2โอเคชี้เลยป.2ป้าฉันต้องสอนตามประมาณนี้ถ้าฉันสอนให้ครบฉันตรงตามหลักสูตรการฉันต้องสอนเรื่องอะไรบ้างก็ดึงไปใช้ด้านที่4ด้านที่4คือมาตรฐาน2.2 เรามี2มาตรฐานถูกไหมคะ2.1จะเป็นพวกนี้ทั้งหมดทฤษฎีดนตรีเรื่องของอะไรพวก2.2ก็คือในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์อภิปรายความเข้าใจฉะนั้นด้านที่4เนี่ยก็คือบอกความหมายของเพลงที่ได้ยินป.1 นะคะระบุสิ่งที่พบเพลงท้องถิ่นเพลงปลุกใจก็คือหลักสูตรการเขาต้องการให้อาจารย์สอนทั้งในส่วนของไอ้สาระดนตรีสาระดนตรีคือด้านที่1ด้านที่2ด้านที่3อาจารย์ส่วนด้านที่4คือฝึกให้เด็กวิพากษ์วิจารณ์และเข้าใจอันเนี้ยฉันก็ไปผูกกับแนวคิด active learning ด้วยการไปเอาไปวิเคราะห์มันไปดูแล้วทางการได้หมดเลยพอเห็นภาพไหมคะอาจารย์ให้ตารางมาแล้วมีคำถามไหมคะมีว่ามันไม่ค่อยชัดเลยค่ะมันมองไม่เห็นคือตัวเองพยายามจะให้มันอยู่ในหนึ่งตารางเพราะตอนแรกทำมาเนี่ยก็พยายามจะไม่อยากให้มันแยกหน้ากันเพราะพอแยกหน้าเราก็จะมองแค่ป.1ถึงป.3ป.4ป.6เราก็จะไม่มองก็เลยพยายามจะใส่เข้ามาให้นะคะแต่ถ้าอาจารย์อยากได้ตารางนี้ชัดๆเดี๋ยวจะเอาไปลงไปให้ใน Facebook นะคะเพราะหน้าต่อไปค่ะอาจารย์หน้าต่อไปก็คือของมัธยมคือของมัธยมเนี่ย
าจารย์สอนท้องถิ่นตัวเองพอมัธยมอาจารย์ต้องไปสอนที่ต่างออกไปแต่บางครั้งกลับกันก็คือเจอคือมาถึงสอนท้องอ่ะต่างออกไปก่อนคือสอนข้างนอกเอาเพลงไหนฮิตเอาหยิบมาสอนเช่นอาจารย์มองว่าเออมันจะเป็นการบอกว่าให้สอนเพลงท้องถิ่นจากที่ถามเพื่อนอันนี้ถามเพื่อนตัวเองเขาบอกว่าก็สอนไม่ได้ก็ไปหยิบมาว่าภาคเหนือมีเพลงอะไรเด่นไปหยิบมาสอนภาคกลางมีเพลงอะไรเด่นไปหยิบมาสอนภาคนี้ไม่ได้เนี่ยเจอเฉพาะครูที่ประสบปัญหามากที่สุดคือครูกรุงเทพเพราะกรุงเทพไม่มีเพลงท้องถิ่นที่เหมือนกับร้องขึ้นมานี่คือเพลงของคนกรุงเทพอ่ะยากกว่าของอาจารย์อีกอาจารย์จันทร์ก็ยังเชื่อว่ามีอาจารย์ก็มีภาพตามกรุงเทพไม่มีเพลงท้องถิ่นเช่นอยู่พระรามสองนี่จะได้ร้องเพลงอะไรแต่ขึ้นมาใหม่ร้องไม่ได้เราฝึกเป็นการระบบลำคับให้ฉันสอนฉันสอนดันอ้ออย่างเงี้ยผ่านไปก็ไปหยิบเพลงผ่านแล้วก็อะไรมาร้องอย่างเงี้ยค่ะนึกออกไหมคะคือต่างประเทศเนี่ยตอนนี้เขากำลังตื่นตัวมากเรื่องของการอนุรักษ์ท้องถิ่นเนื่องจากตัวอย่างง่ายๆค่ะอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยมีทั้งผิวดำและผิวขาวถูกไหมคะอาจารย์ความรุนแรงของเชื้อชาติเขาจะมากกว่าเราของเราเนี่ยมันผสมปนเปื้อนกันได้โดยอัตโนมัติอเมริกาเนี่ยเด็กอเมริกาที่เข้าไปเรียนในโรงเรียนเนี่ยอาจารย์ก็เห็นตามข่าวโดนบูลลี่โดนแกล้งโดนนู่นโดนนี่โดนเหยียดผิวเนี่ยฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าดนตรีเนี่ยแหละเป็นอะไรที่ทำให้เวลาร้องแล้วดนตรีอบอริจินดีจังดนตรีอินเดียแดงดีจังดนตรีอย่างดนตรีแร็ปดนตรีของคนผิวดำทำไมดนตรีเราบางครูบางคนยังชอบฟังเลยอ่ะจังหวะมันน่าฟังใช่ไหมคะคือเขาพยายามจะให้ดนตรีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเมื่อเด็กเช่นคนผิวขาวร้องแร็ปน้องแอนดีอ่ะก็ยอมรับมั้งอย่างเงี้ยมันก็ยังรับเพราะว่าคือเขาอยากให้ยังให้ผสมปนเปื้อนเพราะของเขาเนี่ยรุนแรงถึงขนาดที่มีข่าวยิงกันตายฆ่ากันตายเพราะว่ามันเป็นเรื่องของชีวิตชาติแต่ของเราไม่ได้รุนแรงเท่านั้นอันนี้คือวัตถุประสงค์หนึ่งของโครงการนี้ค่ะคือมองว่าหนึ่งคืออนุรักษ์เพลงท้องถิ่นไม่ให้หายไปแล้วสองเหมือนว่าชี้ช่องให้อาจารย์เห็นว่าอย่างเช่นพฤติการสื่อการแล้วเห็นไหมคะมันสอนได้จริงๆมันก็คืออยู่ในหลักสูตรการมาตั้งนานมากแล้วเพราะหลักสูตรไม่ได้ปรับถูกไหมคะอาจารย์ของสารดนตรีนี่ตั้งแต่ปีอะไรคะ51นี่ปีอะไรแล้วคะ62เป็นลูกเมียน้อยเกินเป็นปั๊บให้เราเลยนะคะแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไม่ช่วยกันมันก็จะหายไปเวลาพูดถึงดนตรีทุกคนจะคิดถึงแต่ความสนุกถึงเวลาปุ๊บอาจารย์คะขอโชว์หน่อยนะคะอาจารย์ปุ้ยครับพอดีว่าจะมีอบรมศิลปะทำยาแพทย์แผนไทยของคณะแพทย์ขออาจารย์เอาดนตรีไปเล่นหน่อยนะคะดูกระตุ้นหัวมันเกี่ยวกันไหมคะอาจารย์เกี่ยวค่ะคือถ้าไปอบรมแล้วให้เขาชิมน้ำสมุนไพรแจกยังบอกให้กับผู้สูงอายุเฉยๆเขาจะหลับไหมคะอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะอย่างของล่าสุดไปของโรงเรียนจัดในสวนมาค่ะนะคะก็ได้ไปเปิดเวทีก็ปรากฏว่าเล่นกันจนสบายหลุดเพราะผ้าสิ้นหลุดกันเลยทีเดียวอาจารย์เห็นไหมคะคือบางครั้งเรามองว่าดนตรีอ่ะมันเหมือนแบบไม่สำคัญอ่ะไม่ต้องมีก็ได้ตัดออกก็ได้แต่พอถึงเวลาอันนี้พูดตรงๆอันนี้น้อยใจเหมือนกันมันเลี่ยนเราทุกกิจกรรมเลยเลี่ยนเราและเด็กพวกเราเนี่ยจะต้องสแตนบายตลอดเห็นไหมหนูดูพรุ่งนี้มีประกวดอ่ะอาจารย์ทำไมมีประกวดอ่ะคนไม่ครบหนูไม่ช่วยอาจารย์ร้องเพลงทุกเวทีไม่ต้องไปรอหนูรู้วันนี้พอมาเปิดรบกวนขอเสียงดังเพลงอะไรก็เพลงอะไรก็ได้แต่ต้องมีเสียงวันนี้งานบวชวันนี้งานแต่งวันนี้งานศพไปทุกงานเลยค่ะใช่ไหมคะอาจารย์น่าจะรู้ทีว่าจะจัดบวชไปอันนี้เดี๋ยวพอวันอาทิตย์ก็ต้องรีบกลับไปเพราะว่าที่นี่รายงานเหมือนกันนะคะสงสัยว่าจะมาวันสองวันแล้วก็ต้องจัดทีมไปได้ทีนี้จะถามว่าถึงเวลาถามว่าทักษะดนตรีอะมันสร้างได้ในวันเดียวได้ไหมนี่เรียนเป็นโมตั้งแต่3ขวบอ่ะ2ขวบครึ่ง3ขวบอ่ะแม่จับให้เรียนแล้วทุกวันนี้ก็ยังเราก็ยังต้องไปต่างประเทศไปนู่นไปนี่ตลอดเพราะว่าเทรนด์มันเปลี่ยนความรู้มันเปลี่ยนการดูพิพิธภัณฑ์เมื่อกี้สิเห็นไหมคะนี่คือล่าสุดอ่ะอันนี้พี่เขยเพิ่งไปมาเมื่อ2เดือนตัวเองไปบางก็ปีที่แล้วไอ้คลิป3อันที่เหลือเนี่ยไม่ได้คือไปไหนอ่ะเขายังไม่สร้างแต่เนี่ยเขาสร้างแล้วแสดงว่าต่างประเทศเขาให้ความสำคัญต่อกันมากแล้วพอเขาแล้วสังเกตไหมคะ
ฐานนอกลอยแสดงว่าหลักฐานนอกลอยของดนตรีอ่ะมันคือการแสดงมันคือโชว์ถูกไหมคะแล้วถ้าอาจารย์ไปสอนแต่องค์ประกอบดนตรีไปสอนแต่ประวัติโดยที่การประวัติอย่างเดียวไม่ได้สอนทักษะปฏิบัติเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะสอนให้ว่าทักษะปฏิบัติง่ายๆมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยเด็กเราก็จะไม่ไหวต้องไหนบอกวิชาดนตรีเข้าห้องดนตรีมาแอร์เย็นๆคอยมานั่งอ่านประวัติดนตรีดูสไลด์อีกแล้วเนื่องจากครูเขาไม่รู้จะสอนอะไรครูเขาดูก็สอนไม่ค่อยได้ดูครูไปก็แล้วกันดูนะอย่างเงี้ยอันนี้พูดถึงสิ่งที่จีนสองท่าเพื่อนตัวเองนะคะเรียกว่าอาจารย์นะคะอันนี้ดูต่อนะคะอาจารย์นี่พอมีตัวหลักสูตรปุ๊บอ่ะตรงนี้อยู่ในเรื่องของอาจารย์อยู่แล้วนะคะแต่จะสอนจะพูดเขียนผิดแล้วอ่ะเมื่อกี้พูดว่าทักษะมี6ทักษะมีอะไรบ้างนะคะอาจารย์ทักษะดนตรีประกอบไปด้วยกี่ทักษะนะคะอาจารย์6มีอะไรบ้างคะการฟังการร้องการอ่านการเคลื่อนไหวการอ่านในตารางถึงมีแค่3ทักษะทำผิดแน่ๆใช่ไหมคะเปล่าเลยนะอันนี้คือตารางที่แยกออกมาเฉพาะทักษะที่เป็นทักษะหลักของการสอนดนตรีคือเคลื่อนไหวร้องเพลงและปฏิบัติส่วนทักษะการฟังทักษะการอะไรคะที่หายไปสร้างสรรค์และก็อ่านโน้ตก็จะถูกสอนอยู่ภายใต้ทักษะนี้ค่ะอาจารย์นึกออกไหมคะจะช่วยให้ตัวของอ้างอิงที่มาถ้าอาจารย์ดูในหน้า44นะคะพอดีอันนี้ตารางใหญ่ก็เลยต้องเป็นตารางต่ออาจารย์ก็เขียนว่าปรับจากโบฟี่คืออาจารย์ท่านไหนสนใจโบฟี่เป็นนักวัดและประเมินผลทางดนตรีของอเมริกาเป็นเจ้าพ่อทางการวัดและประเมินผลดนตรีเลยชื่อหนังสือลงไว้ให้แล้วในบรรณานุกรมนะคะอันนี้ผมบอกว่าต้องสอนใช้หนังสือคือบรรณานุกรมถามว่าลงไว้ให้ทำไมหนึ่งคือเราเคารพว่าเรามาจากใครมาบอกอาจารย์สองคืออาจารย์มาวันนี้สองวันไม่มีทางเลยที่อาจารย์จะสามารถเขียนแผนได้เลยออกแบบวัดและประเมินผลได้เลยไม่ได้ค่ะมันเป็นไปไม่ได้อาจารย์เข้าใจแต่เหมือนมาจุดประกายแล้วอยากอ่านเพิ่มเติมขอเวลาสอนทักษะนะวันนี้เขียนแผนนะมันต้องมีหัวข้อมีหัวมีสาระการเรียนรู้มีกิจกรรม6ทักษะประมาณนี้นะอย่างน้อยเป็นเล่มคู่มือที่อาจารย์หยิบมาแล้วเอามาเปิดแต่ถ้าอาจารย์อยากอ่านเพิ่มเติมมากกว่านี้ลงไว้ให้ในบรรณานุกรมโบฟี่เนี่ยเป็นเจ้าพ่อทางด้านการวัดและประเมินผลเขาก็ได้แบ่งทักษะว่าอ่ะทักษะ3ทักษะอาจารย์ก็ไปดูนะคะเช่นการสอนจังหวะสม่ำเสมอถ้าอาจารย์จะสอนจังหวะสม่ำเสมอสอนได้ในเคลื่อนไหวร้องเพลงปฏิบัติเห็นไหมคะสอบได้หมดเลยการทำตามต้นแบบการทำภาพสะท้อนเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์จะมาทำกิจกรรมกลุ่มจะมีทำตามต้นแบบทำภาพสะท้อนอาจารย์ที่จบมัธยมหรือเรียนมาจะเริ่มยิ้มว่าผมทำแล้วผมรู้มีเรื่องนี้คืออะไรแต่อาจารย์ที่ยังไม่ได้ไปอบรมอะไรก็จะไม่ทราบเห็นไหมคะมันจะมีบางทักษะที่สอนแล้วไม่สามารถครอบคลุมทุกส่วนได้ที่ติ๊กๆเนี่ยแสดงว่าอาจารย์สามารถเลือกใช้ทักษะเคลื่อนไหวสอนอะไรได้บ้างอาจารย์สามารถเลือกใช้การร้องเพลงว่าการร้องเพลงสามารถสอนอะไรได้บ้างนะคะต่อนะคะคราวนี้เป็นแบบตรวจสอบรายการนะคะอาจารย์มาดูเวลาอาจารย์ที่เมื่อกี้พูดไปตั้งแต่แรกว่าเครื่องมือในการวัดและประเมินผลคืออย่างที่เมื่อกี้บอกข้าวหน่อยลูกโอเคซื้อข้าวให้ป้าจัดการได้อันนี้ตัวเองอ่านตัวเองว่าตัวเองหลังก็ไม่ได้หลังเองมาถามนี่ได้เองอันนี้ไม่ได้เองอันนี้ไหนแล้วก็ต้องมีหลักฐานมีเครื่องมือในการวัดอาจารย์ทำง่ายๆเลยค่ะอย่างเช่นอาจารย์ดูนะคะแบบตรวจสอบรายการหรือว่าเช็คลิสต์อย่างน้อยอาจารย์มีไหมเวลาอาจารย์ประเมินเด็กค่ะอันนี้มันจะอยู่ในหลักสูตรการกลางด้วยในส่วนของการที่ดูแลเครื่องดนตรีใช่ไหมคะการรักษาการดูแลเครื่องดนตรีที่เราต้องเอาไปเขียนในคุณลักษณะคุณประสงค์นะคะในด้านของมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ด้านทุกที่พิสัยจิตพิสัยและทักษะพิสัยจิตพิสัยเนี่ยส่วนใหญ่อาจารย์จะมีแค่เช็คชื่อความรับผิดชอบในการเข้าเรียนอะไรอย่างนี้ถูกไหมคะอาจารย์ใช่ไหมคะแต่บางครั้งเนี่ยจิตพิสัยเนี่ยมันจะหมายรวมถึงจะทราบไหมคะว่าการวัดด้านจิตพิสัยเนี่ย
ิดชอบถ้าในทางดนตรีนะคะพวกพี่พี่สายเรารู้กันอยู่แล้วอาจารย์ตามันเนาะมันมีขึ้นมา3ส่วนในการออกแบบการฟังและประเมินผลพวกที่พี่สายคือความรู้อันเราออกแบบข้อสอบอันเราออกแบบข้อสอบวัดประวัติดนตรีเจ็ดโมซาร์ทเหมือนไรได้เหมือนไรลดค่าโน้ตดนตรีอันนี้คือข้อสอบพวกที่พี่สายต่อไปจิตพี่สายบางคาบมาก็ต้องมีส่วนใหญ่อาจารย์ถ้าเต็มร้อยอาจารย์ก็ให้10คะแนนเข้าเรียนครบส่งงานครบร่วมกิจกรรมเทศประเมินแต่จริงๆแล้วเป้าประสงค์ของพุทธิพิสัยโดยเฉพาะของทางดนตรีมีไว้เพื่ออะไรจะทราบไหมมันนี่จะดึงมาเข้าดนตรีหรือเปล่าจะดูหน้าต่อไปนะคะอันนี้เป็นเช็คลิสต์เนาะจะไปอ่านเอาได้เนาะหน้า47นะคะตัวอย่างแบบประมาณค่าอันเนี้ยจันปุ้ยเอาของตัวเองตัวเองเคยสอนหลักสูตรร้องเล่นเต้นฝักของเซนทันนะคะแล้วก็เขาก็ขายหลักสูตรให้ของกลุ่มโรงเรียนในกรุงเทพคือโรงเรียนในกรุงเทพเนี่ยบางครั้งเขาก็ยังขาดครูดนตรีแต่ว่าด้วยความที่เขามีเงินเขาก็สามารถที่จะซื้อหลักสูตรแล้วก็จ้างวิทยากรหรือว่าจ้างครูไปสอนทั้งเทอมเลยอันนี้คือเช็คลิสต์ของเด็กอนุบาลนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเป็นร้องเล่นเต้นฝักเห็นไหมคะจะลองดูที่เช่นข้อให้ดูที่มันเป็นข้อจิตพิสัยหน้าน่าจะอยู่หน้า40ตอนนี้ฉันจะตัดมาบางส่วนอ่ะอย่างเช่นหน้าหน้าแรกหน้า47อาจารย์ข้อแรกเลยร้องเพลงอย่างมีชีวิตชีวาและแสดงความรู้สึกของเองอันเนี้ยเวลาอาจารย์ประเมินเด็กมี5ช่องอันนี้จะไล่หนึ่งค่ะกำลังไปอันนี้จิตพิสัยของอาจารย์จิตพิสัยของดนตรีเนี่ยมันวัดได้ถึงความชอบและคือเช่นเด็กแสดงออกเช่นเด็กเก็บของเด็กมานั่งรอเด็กรอฟังคำสั่งคือเด็กอนุบาลถ้าใครสอนเด็กอนุบาลมาก่อนจะรู้ว่าการจัดการคลาสยากมากแต่ถ้าวิชาไหนเขารักครูเขาชอบครูเขาชอบวิชานั้นบอกปุ๊บเขาจะฟังนึกออกไหมคะนั่งนะลูกรอก่อนยังไม่ถึงคิวนะลูกครูรอก่อนคนนี้ก่อนอย่างนี้ค่ะการวัดจิตพิสัยของทางดนตรีมันหมายรวมถึงว่าถ้าเด็กแสดงออกเช่นเด็กเอางานมาส่งเด็กไปหาคำถามมาครูครับเมื่อวานที่ครูสอนต้องเพลงท้องถิ่นครับผมก็เลยกลับไปบ้านไปคุยกับพ่อกับแม่แล้ววันนี้ผมก็มีคำถามอันนี้แสดงว่าเด็กใส่ใจไหมคะใส่ใจนี่เรื่องของจิตใจถูกไหมคะจิตพิสัยจิตใจใช่ไหมคะและนี่ถ้าเราสร้างแบบประเมินพวกนี้แล้วเรามาคิดกันแล้วเรามองว่าเช่นเด็กสามารถรอคิวได้อย่างเช่นเครื่องดนตรีในห้องเรียนมันไม่พอครูวางไว้สามปกติตัวเองสอนแต่กรุงเทพก็ไม่พอเด็กทุกคนอยากตีละหน้าอาจารย์จะได้ตีละหน้าเด็กทุกคนอยากตีแต่ละหน้าเนี่ยชุดหนึ่งเนี่ยสิบเครื่องแสนหนึ่งอันนี้ของละหน้าก็หนักนะคะแพงมากโรงเรียนไม่มีทางซื้อไหวแต่ถามว่าอาจารย์อยากเด็กอยากตีมันอยากดูนั่งเลยไม่ต้องเล่นเลยเพราะหนูเล่นไม่ได้จังหวะหนูไม่ดีเลยลูกเอ้ยไปนั่งมาอยู่ข้างหลังนะลูกไอ้คนดีๆอยู่ข้างหน้าใช่ไหมอันนี้รู้เพราะว่าต้องจัดคอนเสิร์ตทุกเทอมแล้วเสร็จแล้วหลักสูตรสั่งมาว่าเด็กทุกคนต้องได้จับเครื่องดนตรีมีเวลาให้ฉันที่สุดค่ะข้ามหนึ่งกว่าจะปล่อยมาก็ได้ต่ออนุบาลกว่าจะไปเข้าแถวต่อแถวเป็นรถไฟเดินขบวนเดินมากว่าจะมานั่งโตเอาแบงกุ้งเด็กก็จ้องมาหน้าตาเป็นมันครูเนี่ยจะต้องไปตั้งแต่เช้าข้ามเช้าด้วยต้องนัดเวลาสอนเด็กอนุบาลเนื่องจากอะไรคะเดี๋ยวสิบโมงเบรกนะคะนอนนอนเสร็จตื่นอาบน้ำอาบน้ำเสร็จกลับบ้านแล้วกลับแป๊บไม่ได้สอนเลยนี่อนุบาลการจัดคลาสสำคัญมากจะได้จับช่วงเช้าอย่างนี้ค่ะตั้งระนาดไว้เด็กคนไหนรอได้จะพูดประเมินให้การวัดจิตพิสัยมันหมายรวมถึงความชอบและความถนัดของเด็กคนนั้นถ้าเด็กสามารถรอคอยได้เด็กไปสามารถอันนี้ไม่ได้ลงไว้เนื่องจากเห็นว่าหน่วยขออบรมจะให้เกี่ยวเครื่องกับทักษะปฏิบัติก็เลยไม่ได้ลงไว้ว่าอ่ะพุทธิพิสัยคืออะไรจิตพิสัยคืออะไรก็เลยลงไว้แค่ทักษะพิสัยแต่จริงจิตพิสัยมันหมายรวมถึงถ้าเด็กแสดงออกเมื่อกี้ค่ะร้องเพลงอย่างมีชีวิตถ้าเด
41เห็นไหมคะจะลองเลือกมาสักหนึ่ง
หลือ1ข้อจำไม่ต้องกลัวนะคะไม่มีผิดมีถูกนะคะเดี๋ยวเอกสารในเล่มอาจารย์เก็บไว้ได้เลยส่วนแผ่นเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราเขียนพร้อมกันนะคะอาจารย์ลองเลือกมาโดยดูเกณฑ์หน้า40 41ว่าเอ๊ะถ้าฉันจะไปสอนเขียนแผนออกแบบวัดประเมินผลเอาปออะไรดีอาจารย์เลือกไว้ในใจก่อนดูจากองค์ประกอบสาระดนตรีก็ได้ค่ะปออะไรมันน้อยๆที่สุดเอาอันนั้นน่ะหรืออาจารย์จะฉันอยากจะสอนมัธยมเอามัธยมก็แล้วกันจะลองดูนะคะเสร็จแล้วจะดูฐานะเสร็จปุ๊บอาจารย์กำหนดไว้ในใจนะเราลองเขียนหน่วยหนึ่งการเอาสักหน่วยหนึ่งหรือถ้าคนไหนเขียนสองหน่วยแต่บอกไว้ก่อนว่าหลักสูตรอบรมเนี้ยค่ะหน่วยเนี้ยเป็นหน่วยแรกเพราะฉะนั้นอาจารย์อาจจะยังเขียนไม่ได้ยังไงไม่เป็นไรแต่พอหน่วยที่สองเนี่ยปองก็จะพูดถึงในการเขียนแผนนี้อีกร้อยเรียงไปถึงวิธีการสอนพอหน่วยที่สามอาจารย์ดูโชว์เสร็จอาจารย์ดูอัตลักษณ์เสร็จหน่วยที่สี่อาจารย์จัดกิจกรรมอาจารย์ค่อยกลับมาเขียนแผนนี้อีกจะเลือกได้ไหมคะอาจารย์จะเขียนปออะไรอาจารย์ก็คงคิดได้แล้วปอห้าจะเลือกไว้ก่อนนะคะอาจารย์ดูสาระดนตรีหน้า40 41 42ประกอบนะคะแล้วอาจารย์ก็ดูตัวอย่างที่อาจารย์ปุ้ยลงไว้ให้นะคะในหน้า20เท่าไหร่คะหน้า24 25 26 27จะลงมาให้3ปอแต่จะห้ามลอกเลยนะเพราะว่านี่เป็นคนตรวจเดี๋ยวจะมีการเฉลยประกอบถ้าตรวจแล้วตายแล้วไม่ได้ให้ลอกลงไปใส่ในกระดาษเปล่าคือจำได้อาจารย์ลองเลือกครูจากวัดประยุกต์ประยุกต์ทายเอาเช่นสมมติอาจารย์ดูปออะไรดีปอที่มันหลากหลายหน่อยนะอย่างเช่นปอสองอย่างเงี้ยอาจารย์บทเพลงบ้านฉันจะลองเขียนเลยจะเขียนเลยว่าอาจารย์ลองดูซิว่าที่โรงเรียนเราเนี้ยอาจารย์สอนชื่อเพลงอะไรอาจารย์เขียนชื่อเพลงลงไปเลยเขียนชื่อเพลงลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วอาจารย์จะสอนด้วยวิธีการอะไรจุดมุ่งหมายจะวัดเด็กยังไงเช่นอาจารย์สอนเพลงนี้แล้วเด็กสามารถบอกแสดงความเห็นต่อการให้ความสำคัญของการศึกษาบทเพลงในท้องถิ่นก็คือเป็นชื่อบทเพลงอาจารย์เลยที่อาจารย์เลือกมาเด็กอาจารย์จะใช้กิจกรรมอะไรสอนอาจารย์ก็ดูเห็นไหมคะร้องเพลงปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทให้จังหวะประกอบการเคลื่อนไหวถ้าอาจารย์งงแบ็คบทดีไซน์ใช่ไหมคะอาจารย์เอางี้ก่อนอาจารย์เขียนว่าหน่วยก็คือบทนั่นแหละค่ะว่าหัวข้ออาจารย์จะสอนอะไรก่อนตรงแนวคิดสาระสำคัญอาจารย์จะสอนอะไรก่อนโดยดูจากหน้า44 41อาจารย์จะสอนอะไรจะสอนจังหวะจะสอนทำกลองจะสอนการฟังการเขียนก่อนเสร็จปุ๊บอาจารย์ข้ามมาเขียนกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนเอ๊ะถ้าฉันสอนเพลงนี้ฉันจะสอนอะไรใช้กิจกรรมลายร้องฟังเคลื่อนไหวอ่านโน้ตจะใช้กิจกรรมอะไรอาจารย์เขียนแค่สองช่องนี้ก่อนได้ไหมคะได้ไหมคะเขียนก่อนว่าจะสอนหัวข้ออะไร1หัวข้อแล้วเสร็จแล้วอาจารย์ก็ไปเขียนว่ากิจกรรมที่อาจารย์จะสอนหรืออาจารย์จะตั้งหลักด้วยบทเพลงเอาล่ะฉันเขียนแล้วฉันจะสอนภาษาการทำเขียนการชื่อบทเพลงอาจารย์ก็นึกทำนองในโน้ตในหัวว่าไอ้บทเพลงเพลงเนี้ยมันเด่นเรื่องอะไรจะเอากิจกรรมอะไรไปใช้ได้เช่นไม่เอาดีกว่าเอาแค่อ่านโน้ตเอาแค่เคลื่อนไหวเอาแค่ไหนอาจารย์ก็ดึงไปใส่เดี๋ยววิทยากรจะลงไปประกบข้างล่างให้นะคะมีใครยังไม่ได้ตัวเอกสารเปล่าไหมคะรบกวนอาจารย์ค่ะคืออาจารย์รบกวนพอดีว่าไม่ได้เขียนช่องชื่อไว้ให้ตอนนี้ขอรบกวนทุกท่านอย่าเพิ่งเขียนแผนนะคะเขียนชื่อก่อนเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเฉลยคะแนนแล้วไม่รู้ว่าของใครเป็นของใครอะค่ะเคยไปอบรมอาจารย์เขียนชื่อนามสกุลแล้วก็โรงเรียนตรงมุมขวาตรงไหนก็ได้ค่ะของหัวกระดาษนะคะเพราะว่านี่ก็คือหลักฐานนอกรอยที่อาจารย์เข้าอบรมนี่แหละค่ะเราก็จะต้องเอาไปประเมินเหมือนกันจะเขียนชื่อก่อนนะคะรบกวนชื่อนามสกุลโรงเรียนก่อนนะคะแล้วเสร็จแล้วจะลองดูว่าอาจารย์จะสอนเนื้อหาจะตั้งหลักที่ถ้าคนที่ไม่ใช่ดนตรีอาจารย์อาจจะนึกถึงเพลงมาเลยก็ได้จะเลือกมาหนึ่งเพลงไม่ต้องเป็นเพลงเอาเพลงที่อาจารย์รู้จักค่ะแต่ถ้าเป็นเพลงในท้องถิ่นได้ก็จะดีหนึ่งเพลงจะสอนชื่อเพลงนี้ลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งเพลงนี้อาจารย์เขียนลงไปในตรงบทเพลงก่อนแล้วก็เขียนลงไปตรงแนวคิดสาระสำคัญแล้วอาจารย์คิดว่าในเพลงเพลงนี้มันเด่นอะไรเช่นจังหวะมันเด่นแล้วจะสอนแต่จังหวะอาจารย์ก็มาเขียนในกิจกรรมว่ากิจกรรมที่อาจารย์จะใช้ก็คือมีการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะอย่างนี้ค่ะบอกอาจารย์คุยกับอาจารย์ป่านจะเดินลองดูอาจารย์มีใครลองสอบถามอาจารย์ต้องเขียนดูค่ะให้มีผิดมีถูกว่าเอ๊ะตามสาระนี้
เกณฑ์บิดก่อนนะคะได้ดีเยี่ยมก็คือต้องเป็นประเภทท้องถิ่นอาจารย์นะคะให้ต้องการอัตลักษณ์นะคะแล้วเอาอาจารย์ที่เป็นดนตรีอาจารย์อยากพูดต่อเลยอาจารย์เป็นดนตรีช่วยคุณครูนะคะคุณจะได้รู้เรื่องราวถ้าประเภทท้องถิ่นได้ดีเยี่ยมนะคะเรียกว่าประเมินหน้าเกณฑ์ตามดีบิดเอาไปบอกว่าถูกประสงค์ไม่ได้หน้าเกณฑ์เขาเข้าใจอัตลักษณ์ถิ่นแต่ถ้าอาจารย์ที่ไม่ได้ดนตรีเลยก็เอาเป็นดนตรีบทเพลงที่อาจารย์จัดนะคะแต่ขอรบกวนว่าอย่าเหมือนเด็กซับแขกที่ไอ้ปลายนะคะอาจารย์ไม่งั้นมันจะไม่เกิดผลอะไรเลยและเดี๋ยวเราจะรวบรวมนะเดี๋ยววิทยากรจะมาเฉลยว่าอุ๊ยของใครน่าสนใจมาแชร์กันเดี๋ยวจะมีน้องๆเดินเก็บเด็กนะคะอาจารย์
ัดผลเมื่อกี้อาจารย์ปุ้ยสอนเรื่องวัดผลไปเช่นอาจารย์บอกว่าอาจารย์สอนร้องเพลงอาจารย์จะออกแบบการเครื่องมือในการวัดร้องเพลงยังไงเช่นเอาอาจารย์เอาแค่3อย่างที่อาจารย์ปุ้ยลงไว้ให้ก็ได้ค่ะเป็นเช็คลิสต์เช่นถ้าร้องแล้วเสียงไม่เพี้ยนร้องได้ตรงระดับโน้ตอาจารย์ก็เขียนมาว่าแบบประเมินเป็นแบบเช็คลิสต์หรือถ้าอาจารย์บอกว่าอยากให้เด็กเขาร้องได้ดีอ่ะแสดงว่าอาจารย์ใช้รูบิกดีกว่าเพราะรูบิกมันมีเกณฑ์อยู่อาจารย์ก็เขียนในแบบประเมินว่าเป็นแบบประเมินแบบรูบิกอย่างเงี้ยเห็นไหมคะอาจารย์ก็จะเขียนอาจารย์เขียนช่องนี้ได้แล้วก็ไปดูช่องนี้สลับไปสลับมาได้ค่ะอาจารย์อย่าลืมเขียนชื่อนะคะเขียนชื่อแล้วก่อนนะอาจารย์อาจารย์ท่านหนึ่งสองเพลงช้าเอาเหมือนกันเพลงช้าอ่ะเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวนี้จะมาเฉลยนะคะว่าเพลงไหนได้รับความยอดฮิตเพลงอีเซลก็มีแล้วนะคะเรื่องสุพรรณก็มีแล้วนะอันนี้ได้ถ้าเขียนได้ได้ดีเยี่ยมเลยนะคะเพราะตรงตามแล้วคือประสบโครงการนะคะอัตลักษณ์ของเพลงนะจะเลือกชื่อเอาเพลงเป็นหลักเพลงนั้นเด่นอะไรค่อยๆไปเขียนในทักษะแล้วก็ไปวัดผลวัดผลมีให้3แบบมีเช็คลิสต์มีเรตติ้งมีรูบิกเราตามในเล่มเลยค่ะไม่เอาแค่นี้เอาแค่นี้เพราะว่าวันนี้มันคือทักษะปฏิบัติห้ามบอกว่าเขียนข้อสอบออนไลน์อาจารย์สอนเป็นช้าอาจารย์จะมาข้อสอบออนไลน์กับกระบะมันไม่ได้นะคะอาจารย์นะอาจารย์ชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นจนเสร็จแล้วอ่ะมีบางท่านเสร็จแล้วนะคะจะรบกวนเล่นเวลานิดนึงเดี๋ยวเราจะลงไปกินโต๊ะจีนนะคะแล้วแม่ครัวรอแล้วมาส่งสัญญาณนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันเนี่ยค่ะอีกประมาณนี้เดี๋ยวให้เวลาจะอีกประมาณ5นาทีนะคะจะเล่นมือหน่อยยืนขอหน่วยเดียวก็ได้นะคะจะลองเขียนดูก่อนเดี๋ยวไม่มีผิดมีถูกเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายก็จะมาพูดถึงอันนี้อีกจะย้ำทวนจนอาจารย์เขียนได้จะไม่ต้องกลัวคืออาจารย์ก็ค่อยมองว่าพออาจารย์เขียนแผนได้แล้วเดี๋ยวอาจารย์ไปฝึกปฏิบัติกิจกรรมมาอย่างน้อยกลับไปบ้านเนี่ยไอ้นวัตกรรมในการเขียนเนี่ยอย่างน้อยเราได้คิดแล้วว่าฉันจะสอนแบบเนี้ยอาจารย์ก็ได้เขียนมีหลักฐานมีร่องรอยแล้วถ้ามาอบรมจดๆๆในหนังสือแล้วก็ไม่ได้ฝึกคิดว่าเฮ้ยฉันจะกลับไปสอนยังไงอ่ะมันก็จะกลับไปสอนไม่ได้อ่ะคือไอ้หลักแบ็คเวิร์กอีแฟร์อะไรเนี่ยเหมือนเป็นแนวคิดไว้ให้เฉยๆแต่ว่าอาจารย์ต้องทราบว่าอ้าวแล้วเดี๋ยวกลับไปเนี่ยฉันจะต้องเขียนยังไงเพราะว่าหลังจากอบรมไปเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีติดตามผลนิดนึงนะคะอาจารย์เพื่อช่วยเหลืออาจารย์นะคะจากที่อาจารย์ตอบแบบสอบถามมาเนี่ยมีคนติ๊กมาเยอะว่าไม่อยากให้อบรมแล้วแล้วก็ทิ้งไปเลยไม่ต้องมาอีกแล้วไม่มาแต่กับเรามีติดตามเราถึงสร้างรายกลุ่มไว้ให้นะคะเผื่ออาจารย์บอกว่าเพราะว่าพอจบอันนี้แล้วเนี่ยจะเพื่อจะทำเป็นสมุดเล่มจิ๋วเป็นสมุดที่ว่ารวบรวมของอาจารย์คนที่เขียนเป็นตัวอย่างที่ดีๆอะค่ะเราจะเอาส่งให้อาจารย์อีกนะคะว่าพอจะอบรมเสร็จจะทำเป็นเหมือนบันทึกสมุดเล่มจิ๋วว่าหลังจากอบรมแล้วผู้เข้าอบรมได้มีการออกแบบแผนการสอนที่น่าสนใจไว้มีตัวอย่างขึ้นให้เห็นก็จะแจกให้อาจารย์ไปอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของวิธีการสอนการถ่ายทอดมันก็จะสอดคล้องกับการเขียนแผนว่าเวลาอาจารย์สอนดนตรีอาจารย์ใช้วิธีไหนในการสอนบ้างบรรยายสาธิตแล้วเวลาอาจารย์พูดกับลูกศิษย์อาจารย์พูดด้วยเนื้อหาน้ำเสียงตัวเป็นคนดุอะคะเอาจริงๆแล้วเวลาดุร้องไห้อะเพราะฉะนั้นเสียงอาจจะไม่ค่อยอ่อนโยนเท่าไหร่
พอหรือว่ายังไงเนี่ยเราจะมีเหมือนให้อาจารย์จะเหมือนบางวิธีการจัดกลุ่มมีนั่งกับพื้นมีเล่นมีเพราะว่าเราหน้าเราต้องตั้งที่พื้นนะคะอาจารย์อาจารย์อยากตีเราหน้าจะต้องใส่กางเกงมาเพราะว่าถ้าจะใส่กระโปรงมาจะนั่งตีไม่ได้นะคะเป็นกางเกงที่เคลื่อนไหวสบายๆค่ะนะคะส่วนด้านหลังอีกฝั่งนึงไม่ใช่นะคะเลยว่าอยากให้วิทยากรไปประเมินนะคะว่าการดูตัวตามเกณฑ์ดีเยี่ยมดีมากน้อยผ่านไม่ผ่านนะคะอาจารย์ถามหมดทุกคนอยู่แล้วค่ะอาจารย์เสร็จกันแล้วไหมคะเสร็จกันแล้วนะคะอาจารย์รบกวนดูชื่ออีกทีนึงนะคะเขียนชื่อกับโรงเรียนให้ด้วยนะคะอาจารย์อย่าลืมเขียนชื่อไว้นะคะชื่อไว้ที่กลุ่มขวาตรงไหนก็ได้ค่ะนะแล้วก็โรงเรียนจังคุยกันได้นะคะจังน่ารักมากเลยไม่ลอกกันด้วยอ่ะคือแบบว่าให้ทับก็ทับคนเดียวจริงๆให้ตั้งใจไว้ว่าให้คุยด้วยได้นะคะเดี๋ยวให้น้องเดินเก็บเอกสารก่อนเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวจะสับสนนะคะหาอาจารย์ส่งแล้วอาจารย์เชิญด้านล่างได้